ก็ยินดีต้อนรับนักธุรกิจมณีแดงทุกท่านเลยทุกความพยายามไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกๆความสำเร็จล้วนเกิดขึ้นจากความพยายามเรียนท่านประธานอภิชาติฉิมเนียมท่านรองประธานยุทธนาบุญรัตน์ท่าน CEO อัครนันท์สามาลาท่าน CEO กันทิพาพรพิริยพงษ์ค่ะแล้วก็ผู้นำนักธุรกิจมณีแดงทุกท่านในห้องสร้างรายได้กับสบู่มณีแดงนะสำหรับวันนี้ดิฉันจินตนาส่งเสริม CEO ฝ่ายการตลาดก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในห้องนี้นะก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อที่จะเข้ามาเรียนรู้นะในเรื่องของมณีแดงแพลตฟอร์มค่ะสำหรับมณีแดงของเรานะคะได้เปิดตัวเมื่อวันที่3ตุลาคมนะปี2565ด้วยการทำการตลาดแบบซิงเกิลนะคะเป็นการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วไปแล้วเมื่อวันที่1มีนาคม2566ก็ได้พัฒนาระบบซึ่งเป็น Affiliate Link นะคะเป็นการแชร์ลิงก์แล้วรับค่าในหน้าซึ่งได้รับการพัฒนามาแบบต่อเนื่องนะซึ่งจะทำให้นักธุรกิจมณีแดงของเราสามารถทำงานง่ายขึ้นแล้วรับรายได้กันแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะซึ่งมณีแดงของเรานะคะชื่อบริษัทนะคะมณีแดงโกลบอลนะตั้งอยู่ที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่โดดเด่นมีอยู่รายการเดียวก็คือสบู่มณีแดงสบู่มณีแดงของเรานะคะคุณสมบัติเป็นสบู่ระเบิดที่ใครนะคะใช้แก้ปัญหาผิวทุกสภาพผิวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขาหนีบดำรักแร้ดำนะคะข้อศอกดำต้นคอดำว่ากระจุดด่างดำผิวที่โดนแดดนะคะผิวดำแดดดำกล้านดำกรรมพันธุ์ก็สามารถใช้สบู่มณีแดงของเราฟอกนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยจะสะอาดนุ่มชุ่มชื้นภายใน 7-14 วันซึ่งสบู่มณีแดงของเราเนี่ยจะอุดมไปด้วยกูต้าไทโอนเกรดพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็วิตามินอีวิตามินซีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มแล้วก็กีซิลีนนะคะซึ่งส่วนผสมทั้งต่างๆที่ใส่ลงไปในสบู่มณีแดงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผิวเราสะอาดนะคะกูต้าไทโอนกับวิตามินซีจะทำหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดลึกใต้รูขุมขนเลยทีเดียวทำให้รูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็สะอาดล้ำลึกรู้สึกได้เลยว่าผิวกายเราเนี่ยจะสะอาดลดอาการระคายเคืองในส่วนของผิวที่มีปัญหาผดพื้นคันแล้วก็ในส่วนของการที่เรามีสิ่งสกปรกนะคะตามร่างกายมลภาวะต่างๆนะคะเราก็สามารถใช้สบู่มณีแดงเนี่ยฟอกตัวได้ทั้งหน้านะคะผิวหน้าก็ทำให้ฟ้ากะจุดด่างดำลดเลือนลงไปนะคะหน้าจะขาวกระจ่างใสนะคะผิวจะเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ล่องลอยต่างๆก็จะจางหายไปนี่แหละค่ะคือคุณสมบัติที่โดดเด่นนะคะของสบู่มณีแดงของเราซึ่งมณีแดงนะคะชื่อนี้ใครๆก็ตามหานะคะเพราะว่าเราใช้ชื่อนี้ในส่วนของการทำการตลาดเพื่อที่จะชิงกระแสความดังของมณีแดงซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะเข้ามาใช้กับในเรื่องของสารอาหารที่เอาไปซ่อมข้อต่อเซลล์เป็นส่วนที่ทำให้มีการย้อนวัยเกิดขึ้นนะคะการใช้มณีแดงไปซ่อมทำให้คนที่อายุ70นะคะเมื่อใช้แล้วเนี่ยอายุจะเหลือ25ปีแล้วก็จะนำมาใช้ในปี2567เพราะฉะนั้นมณีแดงของเราชิงเอากระแสความดังของสารมณีแดงนะคะมาใช้ทำการตลาดก่อนใครเลยทีเดียวนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ตอนนี้กระแสมณีแดงมาแรงมากร้อนแรง
ะร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศในเดือนเมษายนนี้ซะอีกนะคะไปทางไหนก็เจอแต่มันมีแดงสบู่มันมีแดงค่ะซึ่งอีกนิดนึงในเรื่องของมณีแดงค่ะเป็นได้ฟังในเรื่องราวของมณีแดงเนี่ยว่ามณีแดงคืออัญมณีของจักรพรรดิเป็นอัญมณีที่มีค่าของก็จะใครที่ได้ครอบครองมณีแดงถือว่ามีสมบัติล้ำค่าอยู่กับตัวสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ปิดไมค์นะคะรบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะเข้ามาแล้วก็รบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะได้มาฟังในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของแพลตฟอร์มมณีแดงนะคะแพลตฟอร์มมณีแดงเป็นอย่างไรและการสร้างรายได้แผนรายได้ของมณีแดงแพลตฟอร์มเป็นอย่างไรเรามีสุดยอดวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้มาแบ่งปันในหัวข้อนี้ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์แบบยาวๆเลยทีเดียวจากท่านจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ได้ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะจากนั้นท่านก็ได้ลาออกนะคะจากงานโปรแกรมเมอร์แล้วก็มาโฟกัสในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์แบบยาวๆเลยไม่เลิกทำงานประจำเด็ดขาดนะคะแล้วปัจจุบันท่านก็มาโฟกัสที่มณีแดงแพลตฟอร์มวันนี้ท่านจะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆในเรื่องของการสร้างรายได้กับมณีแดงแพลตฟอร์มขอเลข8เลข9รัวๆเพื่อเป็นการต้อนรับคุณครูเอกหรือคุณเอกชัยท้ายเมืองค่ะเชิญค่ะโอเคครับผมมาครับมาเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าธุรกิจนี้นะครับแค่แชร์รายได้หลักแสนสบู่มณีแดงเปลี่ยนชีวิตนะครับเรียนรู้ก่อนทำก่อนรวยก่อนนะครับ190บาทเปลี่ยนชีวิตครั้งแรกนะครับที่ผมได้รับข้อมูลธุรกิจนี้นะครับสนใจมากแล้วก็แปลกใจนะครับแปลกใจว่าธุรกิจนี้นะครับลงทุน190จริงเหรอนะครับผมสงสัยว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่ามัน 1,900 หรือเปล่าหรือ 19,000 นะครับสรุปว่า190จริงๆครับ190จริงๆทุกคนเห็นด้วยไหมครับว่าในยุคแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคนไม่ค่อยมีเงินเก็บนะครับคนไม่ค่อยมีเงินจะไปลงทุนอะไรเยอะๆนะครับแล้วยิ่งแต่ละคนนะครับอกหักบาดเจ็บกันมานะครับก็ไม่มีทุนจะไปเริ่มต้นอะไรแล้วพอผมเห็นข้อมูลนะครับว่าลงทุน190แล้วก็เริ่มต้นธุรกิจได้เลยเนี่ยนะครับก็เลยตั้งใจศึกษานะครับก็มาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวใครพลาดฟังสดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังแล้วก็ไปดูในกลุ่ม Facebook ได้นะครับมีไลฟ์สดไว้เหมือนกันอ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าธุรกิจนี้นะครับลงทุนต่ำนะครับ190บาทเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้พอผมตั้งใจศึกษานะครับตั้งใจศึกษาแผนเนี่ยผมก็มาดูแล้วว่ากติกานะครับที่บริษัทเขาวางไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าปกตินะผมเคยเจอแบบว่ามันลึกลับซับซ้อนคำนวณอะไรไม่รู้นะครับวุ่นวายยุ่งยากการขึ้นตำแหน่งต่างๆนะครับที่เคยเจอมานะครับโอ้ปวดหัวมากนะครับสรุปทำไปทำมาต้องลงทุนหลายหมื่นอะไรแบบนี้หรือว่าต้องรักษายอดด้วยนะครับหลายๆคนจะกลัวคำว่ารักษายอดถูกไหมครับบางที่เขาบอกลงทุนครั้งเดียวจบแต่มันไม่จบนะครับมันต้องซื้อซ้ำทุกเดือนอะไรแบบนี้แล้วเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นธุรกิจแบบนั้นนะครับเราจะสังเกตว่าไม่ว่าจะแนะนำคนมาเท่าไหร่คนก็หายเรียบนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีการซื้อซ้ำทุกเดือนตอนที่เขาไม่มีรายได้เห็นด้วยไหมครับพอมาเจอธุรกิจนี้นะครับตอบโจทย์เลยเพราะว่าลงทุนครั้งเดียวจบนะครับครั้งเดียวจบเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับไม่ใช่ค่าสมัครด้วยสมัครฟรีนะครับสมัครฟรีแล้วเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มนะครับในระบบเข้ามาดูแพลตฟอร์มเข้ามาดูหลังบ้านนะครับดูเมนูต่างๆได้เหมือนนักธุรกิจเลยแต่พอตอนเริ่มต้นนะครับบริษัทมีกติกานิดเดียวนะครับก็คือให้อัปเกรดด้วยการสั่งซื้อสบู่1ก้อนนะครับ
ฟังไม่ผิดนะครับ1ก้อนโอ้โห1ก้อนนี่นะครับไม่ต้องคิดว่าจะเอาไปขายเลยนะครับใช้เองเออ1ก้อนนี่คือใช้เองชัวร์ๆนะครับเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนี้ก่อ นครับมีคนขี่จอเล่นอีกแล้วนะครับตีมือเลยเดี๋ยวหาที่ลบก่อนผมหาที่ลบไม่เจอแล้วดินสอแล้วก็ยางลบนะครับมีคนขี่จอเล่นทุกรอบเลยอันนี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศพี่ๆที่เขามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันผมก็ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้ความรู้เกี่ยวกับสบู่นะครับแผนรายได้วิธีการทำงานอะไรประมาณนี้คือทุกคนชอบมากนะครับแล้วก็สบู่เนี่ยเวลาไปลองใช้ก็เห็นผลลัพธ์จริงนะครับพอสบู่ระเบิดขี้ใครเนี่ยมันเห็นผลลัพธ์จริงนะครับคราวนี้มันก็เกิดธุรกิจจริงไหมครับเราสามารถช่วยบริษัทบอกต่อช่วยบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็รับรายได้นะครับเหมือนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเลยทั้งที่พวกเรานะครับไม่ต้องลงทุนเป็นหมื่นไม่ต้องมีโกดังนะครับไม่ต้องไปเช่าที่นะครับเราลงทุนแค่สั่งสบู่1ก้อนไปใช้นะครับใช้ให้ชอบแล้วก็มาแชร์มาบอกต่อนะครับไปดูกันนะครับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับสมัครตัวแทนจำหน่ายฟรีนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์รับค่าในหน้านะครับเป็นระบบ Affiliate นะครับ Affiliate แปลว่านะครับเราสามารถสร้างรายได้ด้วยการแชร์ลิงก์แชร์ลิงก์นะครับทุกคนจะมีลิงก์ส่วนตัวของตัวเองเป็นลิงก์แล้วก็ต่อด้วย ID นะครับเป็นหมายเลขประจำตัวของตัวเองนะครับเหมือนเป็นรหัสตัวแทนประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เวลามีคนนะครับคลิกลิงก์ของเรานะครับไม่ว่าจะคลิกจากสื่อต่างๆนะครับจาก Facebook จาก LINE IG อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนแล้วก็สั่งซื้อสินค้านะครับสั่งซื้อสบู่แบบเนี้ยบริษัทนะครับเขาจะเช็คได้เลยมีคนโทรมานะครับเดี๋ยวผมไม่รับนะบรรยายอยู่โทรมาทั้งวันเลยนะครับตอนนี้ปังมากเวลามีคนนะครับคลิกสั่งซื้อสบู่ในระบบนะครับบริษัทจะทำการเอาสบู่เนี่ยมาแพ็คให้ส่งให้ไปยังที่อยู่นั้นนะครับแล้วบริษัทก็มาเช็คว่าคนนี้นะครับคลิกสั่งซื้อโดยใครเป็นผู้แนะนำผ่านลิงก์ใครมานะครับแล้วเขาก็จะจ่ายคอมมิชชั่นให้แบบนี้เจ๋งไหมครับแบบนี้เจ๋งไหมทุกคนนะครับสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสั่งสบู่1ก้อนนะครับ190บาทมีค่าส่ง50บาทนะครับรวมเป็น240และสามารถนะครับแชร์ลิงก์นะครับแล้วก็ขายสบู่ได้ไม่จำกัดเลยใครจะขาย10ก้อน100ก้อน1,000ก้อน10,000ก้อนล้านก้อนก็ได้ครับบริษัทให้ไปเลยก้อนละ60บาทนะครับสุดยอดมากนะครับแล้วนะครับที่สำคัญเนี่ยจำไว้ไม่แม่นเลยจุดเด่นของที่นี่คือเราไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองนะครับไม่ต้องตากแดดเลยตื่นเช้ามานะครับเปิดมือถือขึ้นมาแชร์ลิงก์นะครับแชร์ลิงก์แชร์ลิงก์แชร์ลิงก์นะครับแล้วก็มานั่งดูรายได้เลยแบบนี้เจ๋งไหมครับใครชอบใครชอบขอหัวใจรัวๆให้หน่อยครับนี่คือธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอเงินเดือนด้วยนะครับรายได้เนี่ยได้กันทุกวันเลยได้กันทุกวันเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งไปถอนอีก 8,000 กว่าบาทนะครับสุดยอดไหมครับถอนรายได้ได้ทุกวันเราจะถอนวันไหนก็ได้นะครับและนะครับข้างล่างเห็นไหมครับเขียนว่าเปิดโครงการใหม่ปั้นทุกวัยมีเงินล้านนะครับวัยไหนก็ทำได้นะครับสมาชิกในทีมผมนะครับล่าสุดที่โทรคุยกันเมื่อกี้นะครับ80นะครับ75ก็มีนะครับ60กว่าก็มีมาทุกวัยเลยนะครับนี่แหละทุกคนนะครับเข้าใจอยู่แล้วว่าเงินเนี่ยสำคัญนะครับยิ่งตอนที่เราไม่มีงานตกงานหรือเกษียณไปแล้วนะครับแต่ยังมีค่าใช้จ่ายนะครับยังมีภาระที่ต้องจ่ายถ้าเราไม่มีรายได้นะครับนี่คือตัวช่วยที่ดีเลยนี่คือโอกาสนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับในระบบสมาชิกนะครับมันจะสวยงามมากนะครับเป็นสีขาวสีแดงแบบนี้มีเมนูข้างล่างนะครับเมนูหลักจะอยู่ข้างล่างเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีรูปบ้านรูปสินค้ารูปตะกร้ารูปคนอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถจิ้มไปดูได้นะครับแล้วก็มันจะมีเมนูอัปเกรดนะครับเนี่ยเมนูอัปเกรดเมนูประวัติสั่งซื้อติดต่อแอดมินถอนรายได้นะครับเนี่ยผมเพิ่งกดเมนูนี้เลยแล้วก็มีตรวจสอบรายได้นะครับแล้วก็ประวัติมีเมนูแลกของด้วยนะแลกของรางวัลทุกๆสบู่ที่เราสั่งเนี่ยจะได้1แต้มนะครับ1คะแนนสะสมไว้แลกของรางวัลได้ด้วยนะครับ
มีกลุ่มเรียนรู้งานนะครับใน Facebook มีห้องประชุมออนไลน์แบบนี้นะครับที่เข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีๆนะครับทุกวันเลยตอน1ทุ่มนะครับมีเมนูรายชื่อลูกค้ารายชื่อทีมงานให้ดูนะครับแล้วก็มีลิงก์ให้เราแชร์นะครับเหมือนจะมีใครเปิดไมค์นะครับช่วยดูไมค์หน่อยนะครับพี่นานาพี่นานาปิดไมค์โอเคครับขอบคุณมากครับต่อไปนะครับระบบนะครับล้ำมากผมชอบตรงนี้มากนะครับระบบมีการเชื่อมต่อกับ LINE Notify นะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้นะครับใครที่ยังไม่ตั้งนะครับไปตั้งค่าตรงเมนูบัญชีของฉันนะครับแล้วก็ LINE Token จะมีเครื่องหมายคำถามสีแดงๆข้างหลังนะครับบรรทัดนั้นอ่ะเราจิ้มไปดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับแล้วก็พอคนที่เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกมาก LINE เด้งทั้งวันเลยนะครับมันจะเด้งมาว่าคุณได้รับเงิน5บาทคุณได้รับเงิน25บาท50บาท60บาท100บาท600บาท 1,200 บาทนะครับสุดยอดมากนะครับ LINE เนี่ยมันจะแจ้งนะครับตอนที่มีสมาชิกใหม่นะครับสมัครตัวแทนเข้ามาแล้วก็แจ้งตอนที่เราได้โบนัสเราได้เงินนะครับนี่นะครับถ้าใครคิดว่าเงินจำเป็นบ้างครับใครคิดว่าเงินสำคัญบ้างใครคิดว่าสำคัญพิมพ์ว่าสำคัญมาหน่อยครับเงินสำคัญไหมครับเงินสำคัญไหมเราทำธุรกิจนะครับเราอยากได้อะไรบางคนบอกไม่อยากได้เงินอยากได้ความสุขก็พอมีไหมมีไหมสำคัญไหมครับสำคัญไหมตราบใดที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟนะครับต้องมาจ่ายค่าเช่าต่างๆนะครับต้องซื้อข้าวกินนะครับเงินสำคัญนะครับใครคนที่บอกว่าเงินไม่สำคัญนะครับเราข้ามเข้าไปได้เลยถ้าเราคิดว่าเงินสำคัญสำหรับเรานะครับเงินก็สำคัญสำหรับคนอื่นด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเงินกันนะครับตัวเลขล้วนๆนะครับพอเราเข้าระบบสมาชิกมาได้นะครับในระบบนะครับจะมีพร้อมให้เลยนะครับมี YouTube ของบริษัทมี TikTok ของบริษัทนะครับเราสามารถจิ้มไปดูได้เลยว่าเฮ้ยสินค้าเป็นยังไงมีรีวิวมีวิดีโออะไรแบบนี้บริษัททำไว้ให้เรียบร้อยนะครับรวมทั้งวิดีโอสอนงานสอนใช้ระบบสอนใช้เมนูต่างๆนะครับแล้วก็มีกลุ่ม Facebook นะครับมีกลุ่ม Open Chat มีห้องประชุมแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกแล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีเมนู Home ก็คือหน้าหลักนะครับ Product ก็คือหน้าสินค้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีหน้าตะกร้านะครับมีบัญชีของฉันบัญชีของฉันเนี่ยคือห้องทำงานส่วนตัวนะครับเอาไว้ดูข้อมูลของเรานะครับเป็นระบบหลังบ้านนะครับคือมีเมนูเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปบริษัทเอาง่ายๆนะครับเราเปิดมือถือขึ้นมาแล้วกดเมนูเนี้ยแล้วทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับส่วนด้านบนก็จะมี About Us นะครับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมีโปรโมชั่นนะครับมีวิธีสร้างรายได้แล้วก็มีปุ่มสมัครสมาชิกเอาไว้คีย์ข้อมูลนะครับเราสามารถคีย์ให้คนอื่นก็ได้นะคีย์ให้คนที่จะสมัครตัวแทนกับเราก็ได้หรือแชร์ลิงก์ไปนะครับแล้วก็ให้เขาสมัครด้วยตัวเองก็ได้ทุกคนบอกว่าเงินสำคัญนะครับถูกต้องนะครับแปลว่าเราคุยกันถูกคนแล้วใครบอกว่าเงินไม่สำคัญเราข้ามไปได้เลยนะครับอย่าไปเสียเวลากับคนที่คิดว่าเฮ้ยมาชวนสร้างรายได้ไปเอาข้ามไปเลยข้ามไปเลยผมไม่สนเลยนะครับถ้าใครที่แบบว่ามองไม่เห็นโอกาสตรงนี้นะครับแล้วก็เมนูบัญชีของฉันตรงนี้จะมีปุ่มอัปเกรดนะครับปุ่มนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบริษัทเชื่อมลิงก์อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมสินค้าเชื่อมระบบให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมการจ่ายผลตอบแทนแบบ Affiliate 15ชั้นนะครับอยู่ตรงเมนูอัปเกรดนี่เลยนะครับทุกคนสามารถสมัครเข้ามานะครับดูข้อมูลทุกอย่างเข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างนะครับไม่จำกัดเวลานะครับจนกว่าจะมั่นใจเมื่อไหร่นะครับกดปุ่มนี้ไปนะครับอัปเกรดเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บจะมีสินค้าให้เราเลือกนะครับคือสบู่นะครับสบู่มณีแดงตอนนี้มีแค่1อย่างนะครับยังระเบิดขนาดนี้เลยนะครับตอนนี้สมาชิก1,200 1,300 กว่ารหัสแล้วสุดยอดมากนะครับจากแค่สบู่มณีแดงอย่างเดียวเลยนะอนาคตมีหลายอย่างเข้ามาแน่นะครับแล้วก็พอเรากดอัปเกรดนะครับเราก็จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนตำแหน่งต่างๆนะครับมีอยู่1 2 3 4ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอันนี้เมนูถอนรายได้นะครับเมนูพวกนี้นะครับก็หลักๆเด่นๆเนี่ยเห็นไหมครับตัว M ตรวจสอบรายได้นะครับเราเข้ามาดูบ่อยๆได้เลยนะครับจะเห็นรายได้โอ้โห Affiliate 15ชั้นนะครับอลังการมากนี่คือเมนูอัปเกรดเมื่อกี้นะครับถ้าเรากดอัปเกรดเมื่อกี้นะครับหรือว่ากด Product ข้างล่างก็ได้นะครับมันจะเด้งมาที่เดียวกันเราจะเห็นว่านะครับ
มันก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสบู่ใช่ไหมครับสบู่มณีแดงนะครับแบบ CM สบู่1ก้อนนี่คือแพ็กเกจแรกนะครับปกติ250นะครับตอนนี้ลด 24% นะครับเหลือแค่190บาทนะครับแล้วก็ได้1 M point ไว้สะสมด้วยอันนี้นะครับสมมุติว่าเราจะอัปเกรดขั้นต้นเลยไม่มีงบนะครับ190บาทเปลี่ยนชีวิตเรากดตรงนี้เลยนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็ไปทำรายการต่างๆมันก็จะมีให้เลือกว่าจัดส่งที่ไหนชำระเงินแบบ QR Cash นะครับสแกนจ่ายปุ๊บเรียบร้อยนะครับอัปเกรดเป็นตัวแทนเป็นนักธุรกิจได้เลยอันนี้คือตำแหน่งแรกนะครับ CM ตำแหน่งที่2คือ MD1 ก็คือสบู่5ก้อนนะครับ5ก้อน950บาทตรงนี้จะได้รายได้5ชั้นนะครับเดี๋ยวอธิบายให้นะครับว่า5ชั้นคืออะไรจำง่ายๆว่า CM 1ก้อนคือ1ชั้นก่อนนะครับแล้วก็ MD1 เนี่ย5ก้อน5ชั้นนะครับแล้วก็10ก้อนนะครับ MD2อันนี้จะได้รายได้10ชั้นนะครับแล้วก็ MD3 สบู่20ก้อนนะครับจะได้รายได้นะครับ15ชั้นนะครับ15ชั้นนี่อลังการมากนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเลขอ่ะอันนี้นะครับเวลาผมจิ้มเมนูตรวจสอบรายได้นะครับมันจะเด้งมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเลขตอนแรกมันจะเป็น0นะครับทุกคนที่เข้ามานะครับทุกคนเป็น0หมดเลยแล้วก็พอตีไข่แตกได้นะครับพอสบู่ถูกขายไป1ก้อนปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมา60บาทครับมันจะเด้งขึ้นมา60บาทแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับ1ก้อนเนี่ย60บาท10ก้อน600นะครับ100ก้อน 6,000 1,000 ก้อน 60,000 นี่มา 14,000 แล้วเห็นไหมครับรายได้ชั้นที่1คือคนคลิกลิงก์ของเรานะครับแล้วก็มาสั่งซื้อสบู่มันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับ60บาทต่อก้อนหลังจากนั้นนะครับตำแหน่งที่เป็น MD1 MD2 MD3 เนี่ยเขาจะได้รายได้หลายชั้นนะครับหลายชั้นแปลว่าถ้าลูกทีมของเรานะครับเอาลิงก์ไปแนะนำนะครับเอาไปโปรโมทและมีคนสมัครกับเขานะครับเขาได้60บาทแล้วต่อก้อนแต่เราได้ด้วยรายได้ในชั้นที่2นะครับ5บาทต่อก้อนเห็นไหมครับ5บาทต่อก้อนเนี่ยไม่น้อยนะครับไปมาใน600นะครับนี่ชั้นที่3ก็5บาทต่อก้อนชั้นที่4ก็5บาทต่อก้อนชั้นที่5ก็5บาทต่อก้อนนะครับลงไปถึงชั้นที่10แล้วก็มี11ถึง15ด้วยนะครับอีกชั้นละ2บาทของผมยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ยังถึงแค่ชั้นที่5นะครับก็ตื่นเต้นมากแล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสจริงๆนะครับอันนี้นะครับเป็นเมนูถอนรายได้นะครับเวลาเข้ามาครั้งแรกเขาจะให้ตั้งพินโค้ดแล้วก็ตั้งเป็นตัวเลข4ตัวแล้วก็บันทึกนะครับพอเข้ามาครั้งที่2เนี่ยไม่ต้องตั้งแล้วเหลือแค่มาดูตัวเลขตรงนี้ครับว่ายอดเงินขึ้นมาเท่าไหร่ละเริ่มต้นมันก็จะเป็น60ใช่ไหมครับทำไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มเป็น600เป็น 6,000 นะครับแล้วก็มาถอนตรงนี้นะครับถอนได้ทุกวันเลยถอนได้ทุกวันนะครับ 9:00 ถึง3ทุ่มถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็รอไม่นานประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับเงินเข้าเลยที่ผมสั่งถอนไปนะครับ3นาทีเงินเข้าไวกว่ามาม่าอีกนะครับสุดยอดมากนะใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับรายได้เวลามันขึ้นมาแล้วนะครับระบบคำนวณให้เรียบร้อยส่งของให้แพ็คของให้นะครับเราแค่เอาลิงก์ไปโปรโมทแล้วก็มารอดูเงินตรงนี้สุดยอดไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีแบบว่าเช็คนะครับว่ามีใครสมัครมาเขาทำงานเป็นไหมพาเข้ากลุ่มนะครับเพื่อดูแลคนด้วยนะครับทำควบคู่กันไประหว่างดูแลคนกับถอนเงินทำได้ไหมครับดูแลคนกับถอนเงินนะครับใครทำได้พิมพ์ว่าทำได้ไหมครับงานแค่นี้เลยนะครับและนะครับทุกๆสบู่ที่เราซื้อนะครับ1ก้อนได้1คะแนนสะสมครบ10ก้อนนะครับเอาไปแลกเลยสบู่นะครับสะสมครบ300คะแนนนะครับพัดลมตั้งโต๊ะนะครับ 1,500 คะแนนนะครับทีวี 2,000 คะแนนนะครับตู้เย็น2ประตูนะครับมีที่ไหนบ้างนะครับถูสบู่แล้วได้ตู้เย็น นี่นะครับ 1,200 M point ได้โน้ตบุ๊กนะครับ 2,500 ได้สร้อยทองนะครับ1บาท 6,000 ได้ iPhone 14 Pro นะครับนี่เป็นเครื่องมือทำเงินอีกนะครับแล้วก็ 15,000 นะครับได้มอเตอร์ไซค์ 40,000 ได้ Toyota Yaris ไปเลยนะครับดีไหมครับใช้สบู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะแต้มเนี่ยจะครบวันไหนนะครับแต่ว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับถูไปถูมาได้รถยนต์ยาริสเนี่ยดีไหมครับใครว่าดีบ้างใครชอบบ้างนะครับสุดยอดมากนะครับอ่ะมาผ่าแผนรายได้สบู่มันดีแดงกันครับสบู่เนี่ยผมชอบแพ็กเกจมากนะครับแพ็กเกจสวยงามมากนะครับเหมือนเป็นเพชรเม็ดสีแดงของพวกเราเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าสบู่ระเบิดขี้ใครเนี่ยนะครับ
มันจะสร้างรายได้ให้เรายังไงนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับหน้าอัปเกรดมันจะมี1ก้อน5ก้อน10ก้อนแล้วก็20ก้อนใช่ไหมครับ CM เนี่ยลงทุน1ก้อน190บาทรายได้1ชั้นลึกนะครับ MD1 5ก้อน950นะครับได้5ชั้นลึกแล้วก็ MD2 10ก้อนนะครับลงทุน 1,900 บาทได้10ชั้นลึก MD3 20ก้อนลงทุน 3,800 บาทนะครับรายได้15ชั้นลึกนะครับนี่คือระบบที่ลงตัวมากๆนะครับเริ่มต้นก็ง่าย190เนี่ยคือทุกคนสามารถเริ่มได้วันนี้ไม่มีเงินในบัญชีไม่มีเงินติดตัวเลยเหลืออยู่5บาทนะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็หาได้190ใครเห็นด้วยบ้างแป๊บเดียวหาได้190ทุกคนเริ่มได้เลยนะครับแล้วพอทำไปเรื่อยๆอยากได้รายได้5ชั้นก็มาซื้อเพิ่ม5ก้อนนะครับสบู่เนี่ยใช้แล้วมีวันหมดนะครับไม่มีใครเอาสบู่ก้อนนึงไปใช้ทั้งปีนะครับไม่มีดังนั้นสมมติสบู่หมดอยากอัปเกรดตำแหน่งนะครับมาสั่งเพิ่มได้5ก้อนนะครับมาสั่งเพิ่มได้10ก้อน20ก้อนนะครับรายได้ก็ได้ชั้นลึกขึ้นนะครับขยับตำแหน่งนะครับแล้วก็ได้สบู่ไปใช้ต่อเนื่องด้วยนะครับเป็นธุรกิจที่เวิร์คมากๆนะครับถ้าใครเคยทำอาหารเสริมเนี่ยปัญหาของอาหารเสริมคือบางคนกินเห็นผลบางคนกินไม่เห็นผลถูกไหมแล้วเวลาคนไปอธิบายไปบรรยายเนี่ยโอ้ลำบากนะครับมันเป็นปัญหาต่อสุขภาพแต่สบู่เนี่ยทุกคนอาบน้ำต้องถูนะครับรายได้จากระบบนะครับ Affiliate นะครับทุกตำแหน่งเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็น1ก้อน5ก้อน10ก้อน20ก้อนนะครับบริษัทไม่สนใจเลยนะครับบริษัทให้เราเท่าเทียมกันเลยถ้าคุณแนะนำ CM นะครับรับไปเลย60บาทนะครับถ้าคุณแนะนำ MD1 รับไปเลย300นะครับคุณเป็น CM ก็แนะนำ MD1 ได้นะครับเอาไปเลย300 สมัครมา190นะครับแนะนำ MD1 ได้300นี่คือกำไรแล้วคืนทุนบวกกำไรแล้วโคตรง่ายเลยผมบอกให้นะครับไม่มีธุรกิจที่ไหนง่ายขนาดนี้แล้วนะครับและถ้าแนะนำ MD2 ได้นะครับเอาไปเลย600แนะนำ MD3 ได้เอาไปเลย 1,200 นะครับเนี่ยตัวเลขง่ายๆนะครับ60 300 600 1,200 นะครับจำให้ดีเลยตัวเลขพวกนี้จะเด้งในไลน์คุณติ้งๆๆๆๆทั้งวันน่ะทำแล้วสนุกนะครับนี่รายได้1ถึง15ชั้นคืออะไรนะครับรายได้ใครเข้ามาปิดไมค์นะครับพี่สาลี่พี่สาลี่พี่สาลี่ครับปิดไมค์ให้หน่อยครับอนุโมทนาสาธุปิดไมค์ยังครับโอเคมาต่อนะครับมาต่อนะครับโอ้เป็นบุญกุศลมากนะครับได้ฟังธรรมด้วยอ่ะมาต่อนะครับ CM นะครับ CM เราจะมีรายได้แค่1ชั้นนะครับสบู่1ก้อนเริ่มต้นง่ายๆนะครับรายได้ก็จำกัดไปก่อนนะครับ1ชั้นก็พอนะครับ1ชั้นก็พอแต่ว่าเราสามารถอัปเกรดได้นะครับจาก CM เป็น MD1 ถ้าเป็น MD1 เนี่ย5ก้อนนะครับเราจะได้รายได้5ชั้นลึก5ชั้นลึกหมายความว่าคนสมัครผ่านลิงก์แนะนำของเรานะครับเรียกว่าเลเวล1นะครับเรียกว่าชั้นลูกแล้วก็เลเวล1เนี่ยเค้าก็มีลิงก์ของเค้าใช่มั้ยครับเวลาเค้าเอาลิงก์ไปโปรโมทเขาได้สมาชิกได้รายได้ขึ้นมานะครับเราก็ได้สมาชิกด้วยเป็นเลเวล2นะครับเหมือนเป็นหลานนะครับลูกก็ไปออกหลานหลานก็ไปออกเหลนเหลนก็ไปออกหลนอะไรแบบนี้นะครับเลเวล1 2 3 4 5ตรงนี้ใครเก็ทบ้างครับใครเก็ทบ้าง CM เนี่ยรับแค่1ชั้นแต่ MD เนี่ยรับ5ชั้นนะครับใครเก็ทช่วยพิมพ์เก็ทให้หน่อยครับตรงนี้ผมไปช้าๆจะได้เข้าใจนะครับใครเก็ตพิมพ์เก็ตให้หน่อยโอ้ยวันนี้เข้ามา60คนเลยนะครับสุดยอดมากนะครับว่าที่มหาเศรษฐี60ท่านยังได้ยินเสียงผมอยู่ไหมครับไม่มีใครพิมพ์ตอบเลยเก็ตนะครับโอเค CM รับ1ชั้นนะครับ MD1 รับ5ชั้นนะครับสำหรับคนที่มีงบนะครับผมก็แนะนำนะเป็น MD1 ไปเลยนะครับ
เราจะไม่มาเสียดายทีหลังว่าเฮ้ยเราไปแนะนำ A นะครับแล้ว A ไปแนะนำ10คนเราไม่ได้5บาทคูณ10ในชั้นที่2นะครับถ้าเราเป็น CM อ่ะนะอดนะครับอดแต่ถ้าเป็น MD 1เราได้ด้วยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่A ไปแนะนำ B B ไปแนะนำ C C ไปแนะนำ D D ไปแนะนำ E นะครับ E ไปแนะนำ F แล้วโผล่มาเป็นชั้นที่6เนี่ย MD 1ก็อดนะครับถ้าคุณอยากได้เลเวล6ถึงเลเวล10นะครับต้องเป็น MD 2นะครับและถ้าคุณอยากได้เลเวล11ถึง15ด้วยนะครับก็ต้องเป็น MD 3นะครับแล้วก็บริษัทนะครับก็ยืดหยุ่นมากนะผมชอบมากเลยเขาให้เราอัปเกรดได้2แบบ1คือซื้อบินเดียวเราเป็น CM อยู่นะครับเคยซื้อละ1ก้อนอยากเป็น MD 1นะครับก็ไปซื้อ5ก้อนก็ขึ้นเลยใช้เงินแก้ปัญหานะครับง่ายๆอยากเป็น MD 2ได้รายได้10ชั้นก็ไปซื้อเลยนะครับ10ก้อนอยากเป็น MD 3ก็ไปซื้อเลย20ก้อนนะครับก็เป็น MD 3ทันทีเลยนะครับสุดยอดไหมง่ายไหมครับสำหรับคนที่มีเงินใช้เงินแก้ปัญหาได้เลยนะครับสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับถ้าเราทุนน้อยเราสามารถใช้ความสามารถได้นะครับด้วยการไปแนะนำต่อนะครับครบ10คนเมื่อไหร่ตอนแรกเราเป็น CM เราแนะนำ CM ครบ10คนนะครับบริษัทเห็นถึงความตั้งใจนะครับจะอัปเกรดตำแหน่งจาก CM เรานะครับกลายเป็น MD 1ให้ฟรีเลยสุดยอดมากแผนนี้ผมไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะครับใครชอบขอหัวใจรัวๆให้บริษัทหน่อยครับขอหัวใจรัวๆให้บริษัทนะครับขอหัวใจรัวๆให้สุดยอดจริงๆเนี่ยคือเริ่มต้น190นะครับแนะนำไป10คนมาสมัคร190ไม่ใช่ค่าสมัครนะครับซื้อสบู่มาซื้อสบู่คนละก้อนเนี่ยครบ10คนวันไหนก็ได้นะครับไม่มีกำหนดด้วยวันไหนวันที่10ซื้อสบู่ปุ๊บนะครับตัดเงินปุ๊บนะครับเรากลายเป็น MD 1ได้5ชั้นเลยนะครับสุดยอดมากแล้วพอเราเป็น MD 1นะครับเหมือนกันถ้าสมาชิกที่สมัครกับเรานะครับเลเวล1เนี่ยเป็น MD 1เหมือนกับเราเลย10คนนะครับบริษัทเตะเราขึ้นไปเป็น MD 2บริษัทเตะเราขึ้นไปเป็น MD 2ให้รับรายได้10ชั้นไปเลยนะครับสุดยอดมากเนี่ยนี่คือลงทุน190ยังไม่ได้จ่ายเพิ่มเลยนะครับพอเราเป็น MD 2ใช่ไหมครับยังไม่พอนะครับบริษัทบอกว่าเลเวล1ของคุณเนี่ยนะครับเป็น MD 2มาแล้ว1คน5คน6คน7คน8คน9คน10คนครบแล้วนะครับบริษัทเตะคุณขึ้นเป็น MD 3นะครับเป็น MD 3ตำแหน่งสูงสุดของบริษัทนะครับรับรายได้15ชั้นมีที่ไหนที่แบบขึ้นตำแหน่งง่ายขนาดนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องใช้ทุนเลยนะครับทุกคนที่ทุนน้อยนะครับเริ่มต้น190บาทสั่งสบู่1ก้อนสามารถขยับเป็น MD 3ได้เลยเห็นไหมแค่เราแนะนำตรงครบ10คนหรือเราเนี่ยพา10คนที่สมัครกับเราเนี่ยให้อัปเกรดก็ได้นะครับให้เขาแนะนำก็ได้นะครับสุดยอดมากนะครับทุกคนประสบความสำเร็จได้ง่ายมากที่นี่มาดูกันนะครับแต่ละชั้นจ่ายยังไงนะครับ MD 3เนี่ยตอนเราขึ้น MD 3เราจะได้รายได้15ชั้นนะครับเราจะมองเห็นภาพรวมเลยว่าอ๋อเนี่ยนะครับจาก190นะครับบริษัทจ่ายมาให้นะครับคนที่แนะนำตรง60จ่ายให้ชั้นลูกนะครับชั้นที่2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับชั้นละ5บาทจ่ายให้ชั้น11 12 13 14 15นะครับอีกชั้นละ2บาทรวม115บาทนะครับแปลว่าจ่ายได้จริงๆนะครับไม่โอเวอร์เพย์ใช่ไหมไม่โอเวอร์เพย์ก็ได้190เอา115มาจ่ายค่าการตลาดนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นต้นทุนสินค้าจ่ายพนักงานจัดโปรโมชั่นอีกนะครับแล้วมีโปรโมชั่นร้อนแรงเรื่อยๆนะครับเดือนนี้ก็มีโปรเมษานะครับสุดยอดมากแล้วเราดูนะครับตัวเราเนี่ยนะครับเวลามีคนสมัครกับเราอยู่ในชั้นที่1เนี่ยเราก็แค่มาดูว่าเขาเป็นตำแหน่งอะไรนะครับถ้าเขาเป็น CM เราก็60ใช่ไหมถ้าเขาเป็น MD 1รับ300นะครับ MD 2 600MD 3,200 ตรงนี้คิดเป็น 31.57% นะครับผมคำนวณมาให้แล้วจ่ายเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชั้นที่2เนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ5บาทถ้า MD 1ก็5บาทคูณ5ก้อนไงได้25ใช่ไหมครับ MD 2ก็5บาทคูณ10ก้อนก็ได้50 MD 3ก็5บาทคูณ20ก้อนก็ได้100เป๊ะๆ เลยนะครับเนี่ยตามนี้เป๊ะๆ เลยสรุปก็คือชั้นที่1เนี่ย60บาทชั้นที่2ถึงชั้นที่10 5บาทแล้วก็ชั้นที่11ถึง15 2บาทนะครับจำตรงนี้ได้ก็ทำธุรกิจนี้ได้อธิบายแผนแบบผมได้แล้ว
นะครับง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับกติกาก็ง่ายมากจะเห็นว่าทั้ง15ชั้นเนี่ยบริษัทจ่ายให้เรา 60.52% นะครับคนที่มองภาพใหญ่นะครับมองระยะยาวว่าเราจะลุยจริงจังอ่ะปีหนึ่ง2ปี3ปี5ปีแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราตั้งเป้าว่าเราช่วยบริษัททำยอดสัก100ล้านนะครับ100ล้านนะครับแปลว่าพวกเราได้เท่าไหร่อ่ะพิมพ์มาหน่อยครับถ้าบริษัทมียอด100ล้านพวกเราได้ 60% เนี่ยเราได้เท่าไหร่ครับอ่ะพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยทดสอบความเข้าใจนะครับ 60.52% ของ100ล้านเนี่ยเท่าไหร่ TikTok 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 60ล้านใช่ใช่แล้วครับ60ล้านเยอะมากนะครับเยอะมากปกตินะครับถ้าเราทำงานประจำนะครับเราจะได้ค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าจ้างนะครับค่าจ้างไม่เคยทำให้ใครรวยนะครับแต่ว่ากำไรจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีนะครับกำไรเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะขาย1ก้อนแล้วก็เอาไปเลย60บาทนะครับเราขายล้านก้อนแล้วก็เอาไปเลย60ล้านนะครับใช่ไหมไม่จำกัดนะครับที่นี่รายได้ไม่จำกัดพี่มายุรีบอกว่าขายประกันภัยรถยนต์จ่ายสูงสุด 18% ประกันชีวิต 40% นะครับแต่สบู่ 60% นะสุดยอดไหม โอ้ยหัวใจขอหัวใจรัวๆให้สบู่มันนี่แดงหน่อยครับสุดยอดมากนะครับให้เราเยอะมากอันนี้นะครับ 60% นี่ยังไม่รวมพวกโปรโมชั่นอีกนะยังมีโปรโมชั่นอีกนะครับโปรโมชั่นยังไม่อยู่ในแผนนะโอ้เยอะมากครับเยอะมากอันนี้ตารางนี้นะครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเราดูแนวตั้งนี้อันนี้ก็คือ CM นะครับ190บาทเราได้ชั้นเดียวนะครับชั้นที่2ถึง15เนี่ยกากบาทนะครับแปลว่าไม่ได้ถ้าเป็น MD1 นะครับ950เราก็ได้5ชั้นนะครับ MD2 นะครับ 1,900 เนี่ยเราได้10ชั้น MD3 3,800 เราได้15ชั้นครบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราแนะนำ CM นะครับเราได้60แนะนำ MD1 เราได้300แนะนำ MD2 เราได้600นะครับแนะนำ MD3 เราได้ 1,200 บาทนะครับเยอะมากนะครับเอาง่ายๆเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย 1,000 นะครับแบงค์พันใบหนึ่งกับแบงค์ร้อย2ใบคิดดูนะครับวันหนึ่งเราหาเงินได้แบงค์พันใบหนึ่งแบงค์ร้อย2ใบแบงค์พันใบหนึ่งแบงค์ร้อย2ใบทุกๆวันอะเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับ12 3 36,000 ใช่ไหม 36,000 มากกว่าทำงานประจำตั้ง2เดือนอะใช่ไหมครับพี่ทมนพี่ทมนวันพี่ทมนวันปิดไมค์ให้หน่อยครับเสียงไมค์เข้ามาขอบคุณมากครับผมไปดูแนวทางการขยายทีมนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นด้วยเงิน190บาทเป็นตำแหน่ง CM นะครับรายได้เราเข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนซิงเกิลทั่วไปเลยก็คือกำไร60บาทต่อก้อนนะครับถ้า CM ก็คือรับไปเลย60MD1 ก็300นะครับ MD2 ก็600 MD3 ก็ 1,200 นะครับยิ่งขยันก็ยิ่งมีรายได้เยอะตามนะครับใครขายเก่งๆใครแนะนำเก่งๆใครพรีเซนต์เก่งๆนะครับก็สร้างรายได้ได้แบบคูณเลยนะครับกำไรต่อแพ็กเกจคูณจำนวนคนไปเลยตามนี้เลยนะครับกำไร60บาทต่อก้อนแต่นะครับพิเศษคนที่เป็น MD1 MD2 MD3 นะครับจะได้รายได้แบบเครือข่ายนะครับใครเข้าใจใครชอบคำว่าเครือข่ายบ้างพิมพ์มาหน่อยใครชอบบ้างคำว่า MLM อ่ะใครเข้าใจคำนี้บ้างเข้าใจแบบจริงๆนะคนที่ไม่เข้าใจเขาจะร้องยี้เขาจะวิ่งหนีนะครับแต่คนที่เข้าใจนะครับเฮ้ยนี่แหละอิสรภาพทางการเงินนะครับนอนหลับอยู่ก็ยังได้เงินหลับอยู่เงินก็เข้านะครับเหมือนมีท่อส่งน้ำที่ผลิตเงินให้อ่ะนี่คือความหมายที่แท้จริงของMLM นะครับ MLM ย่อมาจาก Multi Level Marketing นะครับแปลว่าการตลาดหลายระดับเนี่ยของเรา15ระดับนะครับของเราเนี่ย15ระดับสุดยอดมากนะครับคือคนที่เป็น MD1 ก็คือได้5ชั้นนะครับ MD2 ได้10ชั้น MD3 ได้15ชั้นนะครับใครเข้าใจแล้วจะแบบอุ๊ยตามหามานานเลยบริษัทแบบนี้นะครับ
นี่คือ MD1 5ชั้นนะครับเราไปดูหลักการของ MLM นะครับหลักการของ MLM มันจะไม่เหมือน CM นะครับคนที่เริ่มต้นด้วย1ก้อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำแค่1ก้อนไม่อัปเกรดนะครับเขาจะได้รายได้แบบแพ็กเกจคูณจำนวนใช่ไหมคูณไปเรื่อยๆคือคูณนะครับอันนั้นคือคูณแต่คนที่เป็น MD นะครับ MD1 MD2 MD3 เนี่ยจะได้รายได้แบบนี้ครับแบบเป็นตารางแบบเป็นตารางหมายความว่าเราสามารถ copy ทำซ้ำได้เช่นเราเป็น MD1 นะครับแล้วเราแนะนำ10คนให้10คนสั่งสบู่คนละ1ก้อนตัวเราเองเนี่ยจะได้60บาทคูณ10เท่ากับ600นะครับนี่คือชั้นที่1จบงานแล้วเราไม่ต้องขายแสนก้อนนะเราขาย10ก้อนให้10คนเนี่ยจบงานนะครับที่เหลือเราเอา10คนเนี่ยนะครับมาพัฒนาเพราะ10คนนี่คือทรัพยากรมนุษย์นะครับที่ล้ำค่ามากๆเป็น10สาขาเป็น10ผู้นำนะครับเป็น10ขุนพลเป็น10นักรบของเราเราสอน10คนเนี่ยนะครับให้ทำตามเราให้ได้ก็คือให้เขาแนะนำอีกคนละ10นะครับให้เขาขายสบู่คนละ10ก้อนแชร์ลิงก์แล้วก็มีคนสมัครมา10คนอัปเกรดคนละ1ก้อนนะครับแล้วลูกทีมเลเวล2เราจะมี100คน100นะครับคูณแค่5บาทเนี่ยได้500แล้วอันนี้คือชั้นที่2ใครเข้าใจพิมพ์ว่าเข้าใจมาหน่อยครับเอา2ชั้นก่อนเนี่ยเข้าใจไหมถ้าเข้าใจนะครับผมจะไปต่อนะครับถ้าเข้าใจผมจะไปต่อแค่2ชั้นเนี่ยแปลว่าเรามีคน110คนแล้วนะครับเรามีคน110คนซื้อคนละก้อนก็คือยอดขาย110ก้อนแล้วโดยที่เราแนะนำแค่10คนนะครับเราไม่ได้แนะนำ110คนถ้าใครเก็ตตรงนี้นะผมว่าโอ้โหแล้วคุณไปถ่ายทอดต่อแบบนี้นะครับว่าคุณแนะนำ10คนแล้วสอนให้10แนะนำ10จบงานนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยว่าที่เศรษฐีทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วนะครับจะรู้สึกว่าขอบคุณที่มีบริษัทมณีแดงนะครับพอเราขยายไปถึงเลเวล3เนี่ย 1,000 คนนะครับ 1,000 คนเนี่ยคนละก้อนเนี่ยเราได้แล้ว 5,000 บาทนะครับพอเลเวล4นะครับ 10,000 คนคนละก้อนนะครับเราได้ 50,000 บาทเลเวล5 100,000 คนคนละก้อนเราได้ 500,000 รวมนะครับเวลาทีมงานขยายออกไปเป็น5เลเวลเนี่ยเราได้แล้ว 500,000 กว่าบาทเห็นไหมครับนี่คือเงินครึ่งล้านนะลงทุนเท่าไหร่ครับ MD1 950เอง950บวกค่าส่ง50ก็เป็น 1,000 นะครับเปลี่ยนเงิน 1,000 เป็น 500,000 บาทภายใน5เดือนนะครับใครเอาบ้างใครเอาบ้างใครยังไม่อัปเกรดนะครับแล้วชอบแบบนี้ไปอัปเกรดเลยนะครับกดปุ่มอัปเกรดเลย MD1 นะครับ5ก้อนแล้วคุณก็เซฟภาพเนี่ยนะครับเนี่ยผมทำมาให้ง่ายๆแล้วคุณเซฟภาพนี้ใส่มือถือเลยเอาภาพนี้ไปคุยแบบที่ผมคุยเนี่ยหรือว่าพามาฟังก็ได้นะครับทุกคนสมัครนะครับอัปเกรด5ก้อนเป็น MD1 เนี่ยแล้วก็ไปแนะนำแค่คนละก้อนเนี่ยง่ายโคตรเลยนะครับแล้วก็5เดือนผ่านไปทุกคนได้ 500,000 บาทเนี่ยนะครับอันนี้คือบันไดขั้นที่1ที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทำตามได้นะครับพอเราผ่านขั้นนี้ไปนะครับเราไปคุยกับ10คนเมื่อกี้นะครับบอกว่าถ้าเอาจริงนะครับ5ก้อนเลยเป็น MD1 นะครับถ้าทุกคนเป็น MD1 แล้วก็ขายแบบ MD1 หมดเลยนะครับคือให้อัปเกรดแบบ5ก้อนด้วยกันหมดเลยเราจะได้ชั้นที่1เนี่ยนะครับ300คูณ10เท่ากับ 3,000 นะครับชั้นที่2เราได้ 2,500 ชั้นที่3ได้ 25,000 ชั้นที่4ได้ 250,000 ชั้นที่5ได้ 2,500,000นะครับรวมทั้งหมด5ชั้น 2,700,000 กว่าบาทเห็นไหมนี่ 2,700,000 กว่าบาทนะครับเกือบ3ล้านนะครับเปลี่ยนจากแค่ซื้อคนละ1ก้อนมาเป็นซื้อคนละ5ก้อนนะครับนี่คือรูปภาพนี้ใครจะเอา 2.7 ล้านนะครับพิมพ์ว่า 2.7 ล้านนะครับพิมพ์มาเลยใครบอกว่า 500,000 มันน้อยไปครับครูเอก 500,000 มันน้อยไปนะครับไม่พอใช้
ห้าแสนจ่ายค่านู่นค่านี่แป๊บเดียวก็หมดแล้วเอาไปจ่ายนี่เขาก็หมดแล้วนะครับเอา2,700,000ดีกว่านะครับใครจะเอา2,700,000พิมพ์ว่า2,700,000มาครับแล้วก็แคปรูปนี้ไว้ในมือถือนะครับเอารูปนี้ไปคุยนะครับเอารูปนี้ไปขยายงานต่อไปนะครับถ้า2,700,000ยังไม่พอนะครับเราก็เป็น MD 1เหมือนเดิมแต่เราไปคุยแบบ10ก้อนนะครับ MD 2 10ก้อน10ก้อนเนี่ยเราจะได้กำไรต่อเซตนะครับ600คูณ10เท่ากับ 6,000 ชั้นที่2ได้ 5,000 ชั้นที่3ได้ 50,000 นะครับชั้นที่4ได้ 500,000 ชั้นที่5ได้ 5 ล้านรวมเป็น 5.5 ล้านนะครับใครว่า 2.7 ล้านยังน้อยไปนะครับชั้นคู่ควรกับเงินประมาณ 5.5 ล้านนะครับนะครับพิมพ์5ล้าน5มา 5.5 ล้านนะครับแล้วแคปภาพนี้ไปคุยผมเวลาผมจะคุยกับลูกทีมผมก็คุยตามสเต็ปเนี่ยทีละอันทีละอันน่ะถ้าเขาเห็นความเป็นไปได้นะครับจากเท่าไหร่ 500,000 มา 2,700,000 มา 5.5 ล้านเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าใครเอาจริงนะครับต่อไปนะครับถ้าเราขยายแบบให้ทุกคนซื้อคนละ20ก้อนนะครับ MD3 เนี่ยคนละ20ก้อนนะครับเราก็จะได้11ล้าน11ล้านนะครับผมชอบตัวเลขนี้นะครับผมชอบตัวเลขนี้นะครับมันรู้สึกว่าเกิน10ล้านไปอีกนะครับใครชอบบ้างใครชอบพิมพ์มาครับ11ล้านแล้วขอให้ได้จริงๆภายในปีนี้นะครับถึงเราทำช้านะครับไม่สำเร็จตามเนี้ยใน5เดือนน่ะใช้เวลา1ปี2ปีผมก็ว่าคุ้มนะ11ล้านน่ะเห็นด้วยไหมครับแค่ทุกคนซื้อสบู่คนละ20ก้อนเองเป็นไปได้ไหม3,800 ใช่ไหมครับเจอธุรกิจอื่นลงทุนตั้งหลายหมื่นตั้งหลายแสนบางทีต้องเอารถไปเข้าไฟแนนซ์นะครับเพื่อมาสต็อกของเป็นพันชิ้นใช่ไหมแต่ที่นี่ง่ายมากสบู่20ก้อน 3,800 นะครับแพ็กเกจใหญ่สุดอะ11ล้านนะครับขอให้พี่ๆทุกคนได้นะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้11ล้านก็เยอะเลยนะโอ้ผมนี่เห็นตัวเลขแล้วมันระเบิดเถิดเทิงอะไรขนาดนี้นะครับดู MD2 นะ MD2 เนี่ยพลังทวีไม่ใช่5ชั้นแล้วนะครับ10ชั้นนี่10ชั้นมันจะมีชั้น6 7 8 9 10งอกขึ้นมาอีกดูนะครับเมื่อกี้ชั้นที่5 แสนคนใช่ไหมถ้าเราเป็น MD2 เนี่ยเราได้ชั้นที่6 7 8 9 10นะครับชั้นที่6 1ล้านคนคูณ5บาทต่อก้อนเนี่ยเป็น5ล้านนะครับชั้นที่7 10ล้านคูณ5บาทเป็น50ล้านชั้นที่8 100ล้านนะครับคูณ5บาทเป็น500ล้านชั้นที่9 1,000 ล้านคูณ5บาทเป็น 5,000 ล้านชั้นที่10 10,000 ล้านคูณ5บาทเป็น 50,000 ล้านนะครับนี่คือมหาเศรษฐีชัดๆเลยนะครับมหาเศรษฐีชัดๆเลย 50,000 ล้านเนี่ยแค่เราเป็น MD2 เนี่ยนะครับ MD2 ลงทุนมากกว่า MD1 เท่าไหร่เอง MD1 คือ950ใช่ไหมครับค่าส่ง50 1,000MD2 เนี่ย 1,900 นะครับบวก50ก็คือ 1,950 เพิ่มเงินพันเดียวแต่ได้รายได้10ชั้นนะเอาไหมครับแล้วโอกาสเนี่ย 50,000 ล้านนะ 50,000 ล้านอลังการมากนะครับคือถ้าเรามีเป้าหมายใหญ่เอา 50,000 ล้านแต่เราเอาไม่ได้เอาได้สัก 5,000 ล้านนะโอเคไหมครับเอา 10% ก็พอนะครับอันนี้นะครับก็ให้ดูว่า MD2 ได้รายได้ขนาดนี้แค่ให้ทุกคนซื้อคนละก้อนเองนะครับต่อไปถ้าทุกคนซื้อคนละ5ก้อนนะครับ 270,000 ล้านนะครับ 270,000 ล้านตัวเลขนี้สุดยอดมากถ้าทุกคนซื้อคนละ10ก้อนนะครับเราจะได้ 500,000 ล้านและถ้าทุกคนซื้อคนละ20ก้อนนะครับเราจะได้1ล้านล้านนะครับล้าน2รอบนะ1ล้านล้านบาทครับสุดยอดมาก1ล้านล้านบาทนะครับยังไม่พอนะครับถ้าคนที่เป็น MD3 นะครับเนี่ยผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเป็น MD3 เรียบร้อยแล้ว MD3 ได้พลังทวี15ชั้นนะครับ15ชั้นคือนี่มีชั้นที่11 12 13 14 15อีกนะครับให้ดูตัวเลขนะครับนี่คือซื้อให้คนละก้อน 2,000 ล้านล้านนะครับใช่มั้ย 2,000 ล้านล้านนะครับ 2,000 ล้านล้านนะครับเราเป็น MD3 เราคุยแบบ1แตก10ทุกคนซื้อคนละ1ก้อนเราได้ 2,000 ล้านล้านครับผมว่าทำสัก10ปี
แล้วได้2,000 ล้านล้านอ่ะผมก็ทำทำไม่ทำอะไรอื่นแล้วทำไอ้นี้อย่างเดียวเลย2,000 ล้านล้านนะครับ10 ปีก็เอานะครับอ่ะถ้าเป็น MD3 แล้วไปขายแบบไปคุยแบบ MD1 ก็คือคนละ5 ก้อนใช่ไหมครับก็10,000 ล้านล้านนะครับถ้าเราคุยแบบคนละ10 ก้อนนะครับ20,000 ล้านล้านแล้วก็ถ้าคุยแบบคนละ20 ก้อนนะครับก็จะได้40,000 ล้านล้านตัวเลขจบแค่นี้ก็พอนะครับจริงๆเนี่ยบริษัทไม่ได้จำกัดนะว่าให้เราแนะนำ10 คนแล้วก็บอกต่อคนละ10นะครับเราจะแนะนำ100 คนแล้วบอกต่อคนละ100ก็ได้จริงไหมครับผมชอบแผนนี้มากทุกคนสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดนะครับคนที่สมัครผ่านลิงก์เราเนี่ยเป็นเลเวล1หมดเลยแล้วเดี๋ยวเลเวล1ไปแนะนำต่อเนี่ยจะเป็นเลเวล2เองเลเวล2ไปแนะนำจะกลายเป็นเลเวล3เองงานของเราจริงๆเนี่ยที่เห็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะครับงานของเราคือทำงานกับคนแค่10 คนเนี่ยเอา10 คนที่เอาจริงเนี่ยสมมุติว่ามี9 คนที่เอาจริงอีกคนไม่เอาจริงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวหาใหม่อีกคนนึงให้ครบ10 ทำได้ไหมครับทุกคนทำได้ไหมผมเชียร์เต็มที่เลยนะครับว่าให้ทุกคนทำงานกับคน10 คนจริงจังก็พอนะครับและถ้าไม่ครบหาให้ครบ10หาให้ครบ10แล้วพาทุกคนขึ้น MD3 ให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพวกเรานะครับ40,000 ล้านล้านนะครับบริษัทก็จริงๆมันวิ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 น3วินเลยนะครับคือบริษัทก็ได้ขายสินค้าใช่ไหมครับบริษัทก็ได้ขายสินค้าพวกเราที่เป็นทั้งผู้บริโภคนะครับและเป็นทั้งนักธุรกิจเราก็ได้สินค้าไปใช้ดูแลทำความสะอาดระเบิดขี้ใครทำให้ผิวพรรณเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นขาวกระจ่างใสลดจุดด่างดำอะไรใช่ไหมครับแล้วเรายังได้เงินด้วยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วคนที่เราบอกต่อเขาก็ได้ธุรกิจเขาก็ได้เงินเขาก็ได้ดูแลผิวพรรณด้วยนะครับมันวินวินวินทั้ง3ฝ่ายเลยนะครับทั้งบริษัททั้งผู้แนะนำทั้งผู้ที่ถูกแนะนำใช่ไหมครับนี่เป็นธุรกิจที่ดีมากๆที่เป็นบุญกุศลมากๆนะครับเพราะเราเหมือนกับมอบงานให้ผู้คนนะครับสอนคนทำธุรกิจเนี่ยได้บุญนะครับมันสอนคนหาเงินอะนะครับสรุปสิ่งที่พวกเราจะได้รับนะครับก็คือเราจะได้สบู่มณีแดงไปใช้ดูแลผิวใช่ไหมครับใครจะเอา1 ก้อน5 ก้อน10 ก้อน20 ก้อนนะครับแล้วแต่เลยไปกดอัปเกรดสั่งได้เลยนะครับสแกนจ่ายปุ๊บเดี๋ยวรอ 2-3 วันนะครับสบู่ถึงมือนะครับแต่เงินอาจจะถึงก่อนสมมุติว่าอัปเกรดปุ๊บเอาลิงก์ไปแนะนำบอกต่อนะครับมีคนอัปเกรดตามเรามาติดๆนะครับภายใน5 นาทีถัดไปเงินเด้งทันทีนะครับแล้วขั้นต่ำ100 บาทถอนได้เลยนะครับมีพี่ๆหลายคนนะครับพิสูจน์กันมาแล้วว่าเงินมาถึงก่อนสบู่นะครับสบู่เดินทางมา3วันนะครับแต่เงินเนี่ยกดปุ๊บนะครับเข้าไม่เกิน10นาทีนะครับมาไวมากๆแล้วถอนได้ทุกวันด้วยนะครับพวกเราจะได้ธุรกิจที่ผลิตเงินให้รายวันนะครับตรงนี้ผมชอบมากนะครับเคยทำแบบได้เป็นเดือนเคยทำแบบได้อาทิตย์ละครั้งมาแล้วนะครับแต่ได้เป็นวันเนี่ยน้อยมากนะครับมีน้อยมากๆที่บริษัทไหนจะจ่ายแบบนี้นะครับแล้วก็มีระบบสนับสนุนการทำธุรกิจนะครับมีระบบสมาชิกที่เราเข้าไปดูรายชื่อทีมงานเข้าไปดูว่าเฮ้ยมีคนสมัครมากับเรากี่คนอยู่จังหวัดไหนบ้างเบอร์โทรอะไรบ้าง LINE ID อะไรสามารถติดต่อได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องหาสมุดมาจดดีไหมครับธุรกิจสมัยใหม่สะดวกสบายนะครับมีกลุ่มที่ปรึกษานะครับมีให้คำปรึกษาแนะนำการทำงานมีกลุ่ม Facebook มีไลฟ์สดมี LINE Open Chat นะครับมีคุยมีแอดมินตอบตลอดนะแอดมินขยันมากแล้วก็มีสื่อการตลาดนะครับมีรูปภาพมีวิดีโอสำหรับโฆษณานะครับจากผู้นำหลายๆท่านแล้วก็บริษัทก็จะผลิตเพิ่มให้ได้เรื่อยๆด้วยนะครับมีทีมที่ปรึกษามีพี่เลี้ยงนะครับเราไม่ต้องทำเองนะครับก็คือเรียนรู้จากพี่เลี้ยงได้นะครับเป็นธุรกิจที่ช่วยกันจริงๆเลยนะครับแล้วก็เทคนิคกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ไวขึ้น10ปีผมบอกคีย์ให้เลยนะครับธุรกิจทั่วไปเราต้องลุยคนเดียวนะครับแต่ธุรกิจนี้ทำงานเป็นทีมคำว่าทำงานเป็นทีมนะครับเราก็จะสำเร็จไวขึ้นเพราะว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับข้อคิดส่งท้ายนะครับโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเพราะถ้าทุกคนมองเห็นสิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่าโอกาสเห็นด้วยไหมครับบางครั้งนะครับเราศึกษาแล้วเราตื่นเต้นแล้วเราว้าวมากไอ้40,000 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับ
แล้วเราไปคุยกับคนอื่นคนอื่นว่าบ้าอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องให้ครับให้เขาดู40,000 ล้านก็ได้ให้เขาดูแค่500,000หรือไม่ก็ให้เขาดูแค่60 บาทนะครับให้เขาเห็นความเป็นไปได้ก่อนนะครับผมเนี่ยผมสมัครนะครับเอาชื่อน้องสมัครเอาชื่อน้องสมัครเอาน้องคนเอาน้องคนเล็กสมัครเอาน้องคนกลางมาสมัครต่อน้องคนเล็กแล้วอัปเกรดเงินเด้งมา60 บาทผมก็เห็นแล้วว่าระบบมันสุดยอดขนาดไหนมันคำนวณให้ทันทีเลยนะครับเอาแม่สมัครต่อเอาคุณพ่อสมัครต่อตัวเองสมัครนะครับเงินเด้งมาเรื่อยๆเนี่ยมันสนุกตรงนี้นะครับเราเห็นการทำงานเห็นระบบการคำนวณที่มันสุดยอดมากๆนะครับแล้วเราทำงานง่ายมากสนุกมากนะครับผมอยากให้นิทานเรื่องนึงนะครับพูดแล้วก็พูดอีกนะครับเผื่อคนที่ยังไม่เคยฟังมีบริษัทขายรองเท้านะครับบริษัทหนึ่งนะครับเจ้าของเขาส่งพนักงานส่งฝ่ายการตลาดนะครับไปที่แอฟริกาใต้นะครับไปที่แอฟริกาใต้ไปสำรวจดูว่าไปดูซิว่าจะขายรองเท้าได้ไหมที่นี่นะครับพนักงานคนแรกนะครับกลับมาบอกว่าเจ้านายขายไม่ได้แน่นอนที่นี่ไม่มีคนใส่รองเท้าเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาก็ได้ตามนั้นนะครับเขาคิดว่าขายไม่ได้ไม่มีคนใส่รองเท้าเลยนะครับแต่อีกคนนึงนะครับคนที่สองเนี่ยกลับมาบอกเจ้านายว่าเรารวยแล้วทั้งทวีปไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเราแค่ไปให้ความรู้ว่ารองเท้ามันดียังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะขายได้ทั้งทวีปเลยใครชอบบ้างใครชอบนิทานเรื่องนี้นะครับขอหัวใจรัวๆนะครับและตอนนี้นะครับเรากำลังเจอสิ่งนั้นแล้วนะครับนี่ก็คือสบู่มณีแดงนะครับเอาเรื่องนี้ไปบอกต่อนะครับแล้วใครเห็นด้วยนะครับเราจะเจอคน2แบบอ่ะคนที่ไม่เห็นโอกาสกับคนที่เห็นโอกาสนะครับอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่นานเราจะเหนื่อยเราจะท้อนะครับเราไปคุยกับคนที่ใช่ก็พอนะครับหาคนที่คิดเหมือนเราจบแล้วนะครับผมขอส่งมาให้ MC เลยครับขอบคุณครับค่ะสุดยอดมากๆนะคะสำหรับแผนรายได้ของมณีแดงแพลตฟอร์มของเราโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วเป็นยังไงคะอลังการงานสร้างมากๆเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรานะคะที่มาบรรยายแผนรายได้ของมณีแดงแพลตฟอร์มได้อย่างละเอียดมากๆเลยทีเดียวตัวเลขทุกตัวเลขนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะทำเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าศาสตร์ของตัวเลขนะคะไม่โกหกใครเลยนะคะทำจริงได้จริงนะคะหลักการที่เป็นทวีคูณนะคะเรียกว่าหลักการทวีคูณนะคะสามารถทำได้จริงนะต้องขอขอบคุณมากมากนะคะท่านวิทยากรของเรานะคะขอหัวใจรัวๆสติกเกอร์รัวๆให้กับครูเอกครูเอกชัยท้ายเมืองของเราด้วยค่ะโอ้โหท่านสุดยอดจริงๆท่านผ่าแผนแล้วก็ทำเป็นเปเปอร์เนาะเรียกว่าเปเปอร์ก็ได้สามารถแคปเอาไปใช้ได้เลยนะคะแคปภาพรูปภาพที่ท่านทำเอาไว้ให้อย่างสวยงามมากใช้ได้ทุกท่านเลยทีเดียวนะคะเอาไปพูดต่อบอกต่อได้เลยค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้มารับฟังในส่วนของระบบมณีแดงนะดีอย่างไรนะคะวันนี้แขกรับเชิญหรือวิทยากรของเราก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันนะคะท่านเป็นนักธุรกิจนะคะออนไลน์นะมีสตูดิโอเป็นของตัวเองสอนนักธุรกิจออนไลน์นะคะที่สนใจในเรื่องการทำอาชีพออนไลน์นะท่านเป็นโค้ชสอนออนไลน์แบบมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีธุรกิจออนไลน์หลายท่านใดที่ยังไม่ได้ปิดไมค์นะคะรบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะสับปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้ปิดไมค์รบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะสำหรับวิทยากรท่านนี้นะคะบอกได้เลยว่าท่านสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ยังบินไปสอนออนไลน์นะคะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ที่ไหนท่านไปหมดเลยนะคะวันนี้ท่านจะมาบอกกับเราว่าระบบมณีแดงดีอย่างไรแล้วทำไม
ต้องทำมันนีแดงด้วยนะคะก็ขอให้ท่านกดหัวใจรัวๆเพื่อเป็นการต้อนรับโค้ดเดฟของเราด้วยค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านพิธีกรแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านรวมถึงเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับเราอยู่ในแพลตฟอร์มอยู่แล้วถ้าใครเชื่อชีวิตก่อนที่จะเกิดมาบนโลกในอดีตเราโลกแห่งวิญญาณเราก็อยู่ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี่ไม่ถึงที่อยู่ของเราเป็นแพ็กเกจจิ้งของเราภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็เหมือนอยู่ในกล่องใดกล่องหนึ่งอะตอนนี้ออกไหมครับประมาณแบบนั้นเราจะคิดว่าโอ้แพลตฟอร์มมันเป็นโลกมันเป็นเรื่องยากมันเป็นอยู่ในโลกออนไลน์มันจับต้องไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆว่าให้แพลตฟอร์มผมจะปรับกับในระบบออฟไลน์หรือว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแพลตฟอร์มมันเป็นแบบไหนถ้าเราอยากจะรู้อะไรนะครับที่มันห่างไกลจากตัวเราเนี่ยเราก็จะเริ่มปรับหรือว่าเปรียบเทียบจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบให้ไปถึงสิ่งที่เรายังไม่รู้จักแล้วมันไกลตัวแล้วเราก็จะได้เข้าใจมันได้ง่ายนั้นอย่างที่ผมเอ่ยบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในแพลตฟอร์มตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรส่วนวันนี้นะครับเราจะหลังจากฟังบรรยายผมจบแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อนๆจะได้อะไรเพราะว่าถ้าเราบอกคุณค่าก่อนเนี่ยเพื่อนๆจะได้ตั้งใจฟังอ๋อเราอยากจะรู้จุดนี้จุดนี้อ๋อถ้าเราฟังจบเนี่ยเราจะรู้จุดนี้จุดนี้ดังนั้นผมจะไม่บรรยายไปเรื่อยๆนั้นผมจะบอกว่าวันนี้เมื่อฟังจบท่านจะได้รู้เรื่องอะไรบ้างหนึ่งท่านจะรู้เรื่องความเป็นไปเป็นมาของคำว่าแพลตฟอร์มหรือคำว่าแอปแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีแอปอะไรมากมายงงไปหมดเลยบางอันก็เรียกว่าแพลตฟอร์มบางอันก็ใช้เรียกรถยนต์บางอย่างก็ใช้จองตั๋วเครื่องบินบางอย่างก็จองห้องพักเอ๊ะแล้วมันไม่จริงเลยแอปมันคืออะไรกันนะอันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าให้เห็นภาพโดยเขาเรียกว่าโพสเหมือนกับเราถอยขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ถอยไปค่อยๆมองซูมกลับมาจนถึงว่าเฮ้ยมณีแดงเนี่ยมันอยู่ในจุดไหนของจักรวาลมาอยู่นะครับถ้าใครข้างใครในหนังฮอลลีวูดหน่อยก็จะได้รู้ว่าอ๋อกัปตันอเมริกาเนี่ยมันอยู่ในระหว่างของจักรวาลมาคือมีท่านผู้ใหญ่ขออนุญาตพี่พรทิพย์ค่ะพี่พรทิพย์รบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะพี่พรทิพย์ค่ะพี่พรทิพย์ปิดไมค์ด้วยนะคะพี่พรทิพย์ปิดไมค์ด้วยค่ะพี่พรทิพย์ลบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวหาไม่เจอค่ะเราต่อนะเมื่อได้เห็นความเป็นมาแล้วเราจะขยับมาใกล้ๆนิดนึงก็คือเกี่ยวเรื่องแอปนะครับแล้วก็แอปเนี่ยมันแบ่งเป็นแอปชนิดไหนบ้างแล้วก็มีแอปชนิดหนึ่งที่เรียกแอปช้อปปิ้งและแอปช้อปปิ้งนั้นมันมีอะไรบ้างไม่ได้หมายความว่ามันมีบริษัทอะไรบ้างหรือว่ามีแอปชื่ออะไรบ้างแต่มันหมายถึงแอปช้อปปิ้งนั้นมันมีแอปกี่ประเภทในแอปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ MND Global หรือว่ามณีแดงของเรานะมันเป็นแอปช้อปปิ้งแบบไหนเห็นไหมครับเราจะซูมลงมาใกล้ๆใกล้ๆแล้วเราจะได้รู้ว่าเออมณีแดงอ๋อมันอยู่ในจักรวาลอยู่มุมนี้ของจักรวาลอยู่มุมนั้นของจักรวาลของทั้งระบบทั้งหมดต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงว่าเอ้ยธรรมชาติการเจริญเติบโตซึ่งหมายความว่าธรรมชาติของการเพิ่มสมาชิกของแอปพลิเคชันเนี่ยธรรมชาติมันเป็นแบบไหนซึ่งเราศึกษาจากประวัติของแอปพลิเคชันรุ่นพี่ๆของเรานะครับผ่านมา10กว่าปีเนี่ยแอปพลิเคชันรุ่นพี่ของเราเนี่ยครับมันมีการเจริญโตเติบโตแบบไหนนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราก็เจริญเติบโตแบบนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับประมาณแบบนี้ดังนั้นเพื่อนๆก็จะรู้ประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็จะสุดท้ายว่าเฮ้ยทำไมจะต้อง
ทำ MND Global แล้วก็มันมีจุดสนใจในหลายๆจุดนะครับโอเคเราถอยมานิดนึงนะครับเราว่างๆสักนิดนึงสมองว่างๆสักนิดนึงเราอย่างนี้นะครับเราถ้าเรายืนอยู่หน้าบ้านของเราเนี่ยครับเราก็จะเห็นแบบขอบรั้วของเราถ้าเลยขอบรั้วเราก็เห็นท้องฟ้าอะไรประมาณแบบนั้นเราไม่ได้เห็นไปไกลมากกว่านั้นเพราะว่ารั้วบ้านเราบังถ้าเราขึ้นชั้น2ของบ้านเราก็จะเห็นไกลขึ้นอ๋อหลังรั้วบ้านเรามีควายเล็มหญ้าแถวบ้านผมมีบุรีน้ำจอกยังมีอยู่นะครับอ้าวแต่ถ้าเราไปสูงไกลกว่านั้นอ่าที่ไหนครับตึกใบหยกตึกใบหยกไปยืนอยู่ชั้นที่เขาไปยืนอยู่เฉยแล้วก็มันจะหมุนรอบๆถ้าเราไปหันทิศตะวันตกเฉียงๆทางขวาเราจะเห็นว่าอ๋ออันนี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่ทางขวามือนิดนึงถ้าเราหันทางตะวันตกนะแต่ว่าถ้าเรามองตรงๆไปเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือสนามม้านางเลิ้งตอนนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะตรงซ้ายๆมือนิดอ๋อนี่แม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อนั่นเขาเรียกว่าบางกระเจ้าเขาเรียกว่ากระเพาะหมูบางกระเจ้าอ๋อประมาณแบบนี้เองที่มันโค้งๆน้ำอะไรประมาณเนี้ยเนี้ยเราเห็นอ๋อด้านหลังของเราเนี่ยอ๋อจะเป็นบินบุรีบ้านเรานี่เองเนี่ยเราจะเห็นแบบเบิร์ดไอวิวนะครับวันนี้เราจะได้เห็นแบบภาพโดยรวมทั้งหมดแบบนี้เลยแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อบ้านของเราหรือว่าแพลตฟอร์มของเรามิดีแดนโกลบอลเนี่ยมันอยู่ในจุดไหนเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยครับทั้งหมดที่ผมอธิบายเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะเดินทางไปไหนและแอปเนี่ยมันจะพาเราไปถึงในจุดไหนมันตรงกับเป้าหมายในชีวิตเราชีวิตของเราหรือเปล่าหรือว่ามันตรงเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่เราจะทำหรือเปล่าเป้าหมายในทางธุรกิจที่เราจะใช้มณีแดงโกลบอลเป็นเครื่องมือเป็นยานพาหนะไปสู่เป้าหมายของธุรกิจเราได้ไหมวันนี้ก็จะทราบกันอย่างที่ผมเอ่ยมาครั้งแรกนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในแพลตฟอร์มตั้งแต่เกิดเราอยู่แพลตฟอร์มตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ก่อนเกิดอะเราอยู่แพลตฟอร์มในครรภ์มารดาในครรภ์คุณแม่ของเราปกติก็9เดือนนั่นก็คือแพลตฟอร์มเหมือนกันก็คือที่อยู่ของเรานั่นเองจะเป็นที่อยู่ก็เรียกว่าออฟไลน์แต่เขาสมัยก่อนมันไม่มีออนไลน์เขาก็เลยไม่เรียกแบบออฟไลน์หรือออนกราวก็ไม่มีคำนี้หรอกเพราะว่าแต่มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเขายังไม่รู้จักแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่มีคำว่าแพลตฟอร์มอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้เปรียบเทียบว่าแพลตฟอร์มมันเป็นไรมันไม่ใช่ว่าโอ้ยมันแบบโอ้โหมันไกลเอื้อมไม่ถึงเว้ยมันอยู่ไกลเกินไปอะไรประมาณนี้จริงๆมันเรื่องง่ายๆนะครับมันเป็นที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองก่อนเกิดแพลตฟอร์มของเราก็คือเราอยู่ในแพลตฟอร์มอะไรครับเราอยู่แพลตฟอร์มในท้องแม่เราคลอดออกมาเราอยู่แพลตฟอร์มอะไรครับอยู่แพลตฟอร์มที่ถ้าทอดที่โรงพยาบาลเนาะก็เป็นเราอยู่ในแพลตฟอร์มโรงพยาบาลแล้วก็ย้ายแพลตฟอร์มมาอยู่ที่บ้านหรือว่าใครคลอดหมอตำแยก็เราก็เกิดมาอยู่ในแพลตฟอร์มของบ้านเราไงเข้าใจไหมครับแล้วนอกจากเราอยู่ในแพลตฟอร์มของบ้านเราแล้วนะครับบ้านเราก็อยู่ในแพลตฟอร์มของในหมู่บ้านหรือในชุมชนในชุมชนเราก็อยู่รวมตัวกันอยู่ในกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นคือแพลตฟอร์มตำบลอำเภอจังหวัดภาคประเทศแล้วก็โลกดังนั้นเราอยู่ในแพลตฟอร์มใหญ่ตอนนี้คือแพลตฟอร์มของโลกหรือแพลตฟอร์มโลกก็อยู่ในแพลตฟอร์มของมหาจักรวาลเข้าใจไหมก็คือแพลตฟอร์มก็คือที่อยู่นะถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าที่อยู่หรือว่าแพลตฟอร์มที่อยู่ของเรานะครับในที่ไม่ใช่โลกออนไลน์ก็เรียกว่าออฟไลน์หรือว่าออนกราวแต่เมื่อนะครับไอเดียแต่เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตมานะครับเมื่ออินเทอร์เน็ตมามันก็มีเรียกว่าโลกเสมือนจริงโลกนะครับเมื่อโลกเสมือนจริงนี้ออกมามันก็มีที่อยู่ใหม่บนโลกอินเทอร์เน็ตนี้ขึ้นมาเพราะว่าโลกออนกราวเนี่ยมันตันทางด้านธุรกิจแล้วอันนี้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาสร้างระบบอินเทอร์เน็ตมาอินเทอร์เน็ตอาจจะด้วยความสะดวกเรื่องอะไรหลายอย่างแต่ว่าเรื่องนี้ดึงให้เหตุผลอย่างหนึ่งมาว่าในโลกออนกราวหรือโลกออฟไลน์มันมีคนจับจองพื้นที่ไว้หมดแล้วเข้าใจไหมครับอันนี้เกาะนี้ก็มีประเทศนี้ยึดครองที่ดินผืนป่านี้ก็รัฐบาลครอบครองที่นาตรงนี้ก็มีคนครอบครองแล้วดังนั้นเขาก็เลยคิด
ระบบอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็จะครอบครองพื้นที่ในโลกออนไลน์ซึ่งมันมีไม่จำกัดแหละมันจะมีที่ว่างอีกเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าบลูโอเชียนดังนั้นเมื่อมีอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บเขาก็จะเข้าไปจับจองกันและเราก็ไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์เข้าใจไหมครับแม้เราอยู่ในตัวจริงเป็นเนื้อหนังของสาวอยู่ออนกราวจริงแต่เราอ่ะอยู่ในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันแล้วเราก็อยู่ไหนหลายๆแพลตฟอร์มด้วยอ้าวเราอยู่เราจะเป็นเชื้อชาติไทยใช่ไหมสัญชาติไทยใช่ไหมสัญชาติก็อยู่ในประเทศไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแถมเราอยู่เป็นคนสัญชาติอะไรครับสัญชาติ Facebook สัญชาติ TikTok สัญชาติ YouTube สัญชาติมณีแดงสัญชาติ LINE ตอนนี้เราก็อยู่ในสัญชาติ LINE Meetingเข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือแพลตฟอร์มก็คือที่เราอยู่นั่นเองแต่ว่าตอนนี้มันเรื่องออนไลน์มันปังเราก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์นะครับในการทำธุรกิจการบริการค้าขายอะไรต่างๆโอเคพอเข้าใจไหมครับว่าแพลตฟอร์มมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นสถานที่อยู่แล้วเราก็สามารถอยู่ได้หลายๆที่ดังนั้นนะครับเราสังเกตว่าในโลกออนกลาวในโลกออฟไลน์เนี่ยครับใครรวบรวมคนได้มากที่สุดอ่ะพวกนั้นจะเป็นมหาอำนาจพูดถึงในอดีตนะปัจจุบันอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับบางทีคนเขาน้อยกว่าก็จริงแต่ว่า GDP เอ่ยเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเขาอ่ะมากกว่าประเทศใหญ่ๆก็มีซึ่งมีประชากรมากมายเช่นสิงคโปร์เนี่ยใหญ่โตกว่าเราอีกแต่ประชากรเขาคิดเดียวแต่เขามี GDP ใหญ่กว่าเราทั้งประเทศอะไรประมาณนี้แต่ในยุคในอดีตอารยธรรมโบราณต่างๆใครรวบรวมคนได้มากรวมทรัพยากรได้มากเขาก็จะเป็นมหาอำนาจในโลกออนไลน์ก็ไม่ได้ต่างกันถ้าใครแพลตฟอร์มไหนถ้าสามารถดึงคนเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นมากๆเจ้าของเขาก็จะร่ำรวยมากๆดังนั้นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคนได้เยอะที่สุดคืออะไรครับหรือแอปพลิเคชันที่รวบรวมคนสูงสุดคืออะไรครับก็คือ Facebook ดังนั้นรายได้ของ Facebook นั้นสูงสุดกว่าทุกๆแพลตฟอร์มแม้จะคุณจะตกมากว่า 70% เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องจากผู้แข่งที่เรียกว่า TikTok นะครับแต่เขาก็ยังรวบรวมคนได้เยอะมากอยู่ดีรายได้เขายังเยอะเมื่อเทียบกับ TikTok แม้เขาจะรู้แม้เมื่อเทียบกับ TikTok เขาก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีแม้ว่าจะพลิกไปพลิกมาปวดหัวกับFacebook กันเหลือเกินตอนนี้แต่ Facebook ก็ยังรวมคนได้ประมาณ 3,000 ล้านคนก็ยังมีรายได้จากคนที่ 3,000 ล้านอยู่เพราะคน 3,000 ล้านคนมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนจะต้องกิจกรรมหรือบริการอะไรบ้างก็เนี่ยครับ Facebook ก็มีบริการโดยเป็นที่แพลตฟอร์มเป็นที่ส่วนรวมเอาของมาขายกันเอาบริการมาขายกันในโลกแห่งแพลตฟอร์มดังนั้นใครสามารถรวบรวมคนได้เยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็มีก็เรียกแหละมีทรัพย์สมบัติมากมีธุรกิจการค้ามากแล้วเขาก็เก็บค่าตรงเราเรียกง่ายๆเก็บค่าตรงเก็บภาษีเก็บค่าบริการเก็บค่าโฆษณาประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะโอเคดังนั้นแอปต่างๆเนี่ยทุกๆแอปเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าแอปอะไรถึงที่ผมเอ่ยหรือไม่เอ่ยก็ตามแอปพวกนี้นะครับเขาอยากจะรวบรวมคนให้มาใช้บริการในแอปเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็ความสามารถของแต่ละแอปกับระยะเวลาการเกิดของแต่ละแอปเนี่ยมันต่างกันนะครับบางทีแอปนั้นมาก่อนอีกแต่ความสามารถเขาสู้แอปใหม่ที่มาเนี่ยไม่ได้ก็มีเขาสามารถรวบรวมคนได้เยอะกว่าก็มีไม่ว่าคุณถึงเอ่ยถึงแอปพลิเคชันอะไรหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรนะครับหลักๆคือเขาจะรวบรวมคนให้มากที่สุดส่วนเราจะเห็นแอปต่างๆมีลักษณะอ๋อ Grab มันก็คือแท็กซี่นะเราจะมองไปเป็นแบบนั้นอ๋อ Air Asia มันก็คือแอปจองตั๋วเครื่องบินนะที่จริงไม่ใช่ครับทุกๆแอปมันตั้งมาเพื่อจะทำธุรกิจทุกอย่างครับแต่โนว์ฮาวของเขาความรู้ของผู้พัฒนาแอปของเขาเนี่ยครับเขาเก่งทางด้านนั้นเขาเลยลุยตลาดทางด้านนั้นก่อน2คือในตลาดอ่ะมันมีช่องว่างเรื่องนี้ยกตัวอย่าง Grab Grab มันจะทำทุกอย่างแหละครับแต่ว่าการตลาดในช่วงนั้นเรามีปัญหาเรื่องการเรียกแท็กซี่เมื่อแก๊ปเข้ามาอ๋อเห็นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้ใช่
ฉันมีโน้ตฮาวเรื่องนี้มีความรู้เรื่องนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาก็เลยเปิดตัวเรื่องแอปเรียกแท็กซี่ก่อนเราก็เลยติดว่าแกร็บก็คือแท็กซี่ตอนนี้ทำอะไรบ้างครับคุณไปดูแอปเราบอกบาร์ปล่อยเงินกู้ด้วยเออไปขนาดนั้นน่ะอ้าวแอร์เอเชียทำอะไรครับ delivery แล้วนะครับร่วมมือกับ Food Panda ใครบอก Air Asia อ๋อมันก็เกี่ยวช่องตั๋วเครื่องบินนะขายของแล้วครับขายซูวิเนียร์ของ Air Asia เขาแล้วก็ขายสินค้าแล้วก็ delivery แล้วและยิ่ง TikTok มันจะเป็นถึงขนาดว่าจองตั๋วคอนเสิร์ตแล้วก็ delivery แล้วซึ่ง TikTok จีนทำแล้ว TikTok เราค่อยๆตามไปเดี๋ยวเราจะรับไม่ไหวเพราะมันเยอะแยะมากๆเขาก็เลยค่อยๆปล่อยเข้าใจไหมครับอันนั้นเราก็ตอนนี้เราเข้าใจแล้วครับว่าวัตถุประสงค์ของทุกๆแพลตฟอร์มเขาจะรวบรวมคนมาให้มากที่สุดเมื่อคนมาอยู่กันมากที่สุดนั้นคนมันก็มีอะไรครับมีต้องการสินค้าต้องการบริการนะครับแอปทุกแอปอ่ะมันอยากจะบริการทั้งหมดแต่ความเชี่ยวชาญของแต่ละแอปนั้นไม่เหมือนกันเอ้าเมื่อเรารู้จุดนี้แล้วนะครับเราก็ซูมลงมานิดนึงนะครับในแอปที่มันใกล้ๆกับมันดีแดงเราหรือว่ามันดีแดง global ของเราก็คือในลักษณะของแอปช้อปปิ้งแอปช้อปปิ้งก็แบ่งอยู่2ประเภทด้วยกันแอปช้อปปิ้งที่สร้างรายได้ได้กับแอปช้อปปิ้งที่ไม่สร้างรายได้แอปช้อปปิ้งที่ไม่สร้างรายได้มีแต่ให้เราใช้จ่ายเงินอย่างเดียวดังๆก็คือ Shopee Lazada App 7 App Lotus App Big C App บาร์อะไรต่างกับแบรนด์เนมต่างๆเซ็นท่านแอปพลิเคชันอะไรประมาณแบบนี้ก็คือเรามีแต่จ่ายเงินให้เขารวยอย่างเดียวแต่เราก็ได้นะเราได้ความสุขเราได้สินค้าก็ถือว่า2วินวินวินส่วนแอปอีกประเภทแอปช้อปปิ้งเหมือนกันแต่เป็นแอปอีกประเภทหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งแต่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับก็คือมันจะกลายเป็น3วินละก็คือ1เจ้าของแอปเจ้าของบริษัทก็ได้เงินจากเราไปเราได้สินค้ามาก็ได้2วินใช่ไหมแถมเรายังสามารถสร้างรายได้จากการแนะนำนี้แนะนำแอปนี้ให้เขาโหลดกันต่อๆไปหรือว่าแชร์ลิงก์อะไรก็ตามนะครับให้ดึงให้คนเข้ามาร่วมในแอปนี้เหมือนกันอันนั้นก็กลายเป็น3วินดังนั้นถ้าเราจะช้อปปิ้งเราจะช้อปปิ้งที่ไหนครับช้อปปิ้งที่ไหนครับเราก็ต้องเลือกมาช้อปปิ้งที่แอปที่เราไปช้อปปิ้งเราได้สินค้าด้วยแล้วก็เราทำรายได้ได้ด้วยจริงไหมแล้วก็แอปมันดีแดงมันก็ค่อยก้าวไปสู่ในจุดนั้นตอนนี้โอเคมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่มันดีแดงโกลบอลนะครับหรือว่า MND Global เนี่ยจะมีสินค้าอยู่ตัวเดียวเพราะว่าทุกๆแอปนะครับทุกๆแอปที่เกิดในโลกออนไลน์นะครับเริ่มจากสินค้าตัว2ตัวที่มันจุดพุ่งขึ้นมารู้ไหมว่าอาลีบาบาเป็นพ่อแม่ของ Lazada เนี่ยเริ่มจากสินค้าตัวไหนไหมครับมีใครเห็นด้วยกับแจ็คมาหรอครับมันมีภรรยาที่เห็นด้วยและเห็นว่าไม่มีใครมาขายของเลยตั้งอาลีบาบามาไม่มีใครเข้ามาแบบให้มาเอาของมาวางเป็นแบบก็เรียกว่ามาร์เก็ตเพลสเอาของมาวางให้คนมาซื้อมาขายอะไรประมาณแบบนี้ภรรยาเจ้าหมาอะไรครับเอาของใช้ของตัวเองอ่ะเป็นมือสองเข้าไปขายแล้วไม่เสือขายได้เพราะเสือขายได้เมื่อเกิดกระหึ่มขึ้นมาก็คนก็เข้ามาขายมาฝากอาลีบาบาขายจนดังเติบโตเป็นลูกเป็นหลานนะปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มจากอันนี้อันเดียวแอปพลิเคชันอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็เริ่มจากสินค้าตัว2ตัวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่จุดพลุเมื่อมันดังขึ้นมาบริษัทก็ต้องผลิตสินค้าหลายอย่างเพราะว่าเมื่อมีคนอยู่ในแอปพลิเคชันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าหลายๆล้านคนพวกนี้ครับเขาไม่ได้ต้องการใช้สบู่อย่างเดียวฮะใช้อะไรบ้างครับตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเราต้องใช้อะไรบ้างบางทีนอนหลับเราต้องใช้เลยใช้ทุกอย่างแหละแต่ถ้าเรารักแอปนั้นเราก็จะซื้อจากแอปนั้นเราก็ไม่ไปแอปอื่นเข้าใจไหมครับดังนั้นเมื่อเราจะแชร์ลิงก์ให้คนมาอยู่เยอะๆอีกหน่อยมันก็จะมีสินค้าของบริษัทเข้ามาแล้วก็ต่อไปถ้าบริษัทเปิดกว้างก็จะมีสินค้าจากพาร์ทเนอร์บริษัทก็เบาแรงหน่อยไม่ต้องผลิตเองแต่ว่ามาคุยกันเรื่องผลกำไรมาแบ่งกัน GP นะครับแบ่งกำไรก็มีสินค้าอื่นเข้ามาทยอยเข้ามา
สินค้าอาจจะเป็นแบรนด์หนึ่งอาจจะมีหลายๆเซกชันด้วยกันใช่ไหมอาจจะมาสัก50แบรนด์แต่ว่าสินค้าเป็นพันรายการเพราะว่าแต่ละแบรนด์มา 3-4 รายการ 5-6 รายการประมาณแบบเนี้ยอันนี้ก็คือลักษณะของแอปช้อปปิ้งในการที่บอกเอ้ยทำไมมันนี่แต่ว่ามันมีอยู่สบู่อยู่ตัวเดียวแล้วจะไปขายใครได้นี่แหละนะครับอันนั้นก็แค่นี่มันแค่จุดเริ่มต้นเพราะนี่มันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็โชคดีที่เรารู้จักสิ่งที่มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วเราก็อย่างที่บอกอย่างที่ครูเอกบอกอ่ะโอกาสคือสิ่งที่เราแบบเฮ้ยเรามองเห็นมันจะไปได้ไกลขนาดไหนมันจะยังไงมันจะไปทางไหนงงๆอยู่แต่เราไปทำก่อนละอันนั้นน่ะคือเรามองทะลุล่วงหน้าไปเราเห็นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันเจริญเติบโตแล้วก็ผมมาย้ำเนี่ยครับว่าเฮ้ยการเจริญเติบโตมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอธิบายในจุดหนึ่งก็คือจุดที่เกี่ยวกับเรื่องสินค้าละนะแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเราก็อยากจะไปซื้ออีกอย่างขายยาสีฟันเหรอก็อยากจะซื้อยาสีฟันมีสบู่มียาสีฟันมียาสระผมก็ซื้อเข้าใจไหมเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะมีรายได้ไปด้วยเข้าใจไหมครับอ้าวโอเคในเรื่องการเจริญเติบโตบ้างว่าการเจริญเติบโตของแอปพลิเคชันเนี่ยครับเอาในมุมมองของแอปพลิเคชันการช้อปปิ้งเนาะแอปพลิเคชันอื่นเราไม่คุยแล้วเพราะเราใกล้เคียงกับเราที่สุดก็คือแอปพลิเคชันการช้อปปิ้งกับแอปพลิเคชันการช้อปปิ้งที่ไม่สร้างรายได้เมื่อ8ปีที่แล้ว Lazada มาพอมา3ปีปุ๊บ Shopee มานะครับ Lazada มา8ปีนะครับมาแล้วนับย้อนหลังไม่8ปีตอนมาเมื่อ3ปีที่แล้วมีคนโหลด5ล้านคนช่วงมีคนโหลด Lazada 5ล้านคนเนี่ยนะครับมี Shopee เข้ามา Shopee เข้ามาตามหลัง Lazada อยู่ประมาณ3ปีคนก็สบประมาทว่าShopee ใครมันจะโหลดมาหนักเครื่องเปล่าๆเพราะอะไรครับShopee มันก็เปิดมาออกเป็นสีส้มนะต่างกับ Lazada ก็แค่สีเองข้างในมันก็สินค้าจีนเหมือนกันเปิดแอปกดจิ้มมีกรุ๊ปอะไรก็เหมือนกันมันคล้ายๆกันเลยมันแค่จีนแผ่นดินใหญ่กับจีนสิงคโปร์แค่นั้นเองแล้วมันจะโหลดทำไมหนักเครื่องเปล่าๆก็พูดกันแบบนั้นแต่เกิดอะไรขึ้นครับ Shopee หูหนักครับไม่สนใจกูจะทำตลาดมีอะไรป่ะในตลาดไทยกูจะทำตลาดปัจจุบันครับผ่านมาอีก5ปี Lazada ครบ8ปีนะครับตอนนั้น5ล้านคนใช่ไหมตอนทำมา3ปี5ล้านคน Shopee เข้ามาคู่แข่งเข้ามา Lazada กระโดดขึ้นไปตอนนี้เท่าไหร่ครับจาก5ล้านพอผ่านมา5ปี34ล้านโดยกลมๆไปกลมๆ Shopee นะวันนั้นคนดูถูกว่าใครมันจะหลบปัจจุบันมันหายใจรถต้นคอพี่มาแล้วครับมันไปเท่าไหร่มีคนโหลดเท่าไหร่30ล้านเพราะอะไรฮะไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรถามตัวเพื่อนๆ เองครับในมือถือเพื่อนๆฮะมี Lazada มั้ยถ้ามีShopee มั้ยอ่ะมีอ้าวแล้วทำไมตะโหลดมาทำไมล่ะ Lazada กับ Shopee มันก็คล้ายๆกันเราก็มีเหตุผลต่างๆนานาของมาดูสินค้าจะได้หลากหลายขึ้นอันนี้มีส่วนลดมากกว่านี้มีโปรโมชั่นมากกว่าก็เนี่ยมีตัวเลือกไงมันมีตัวเลือกให้เราไปช้อปปิ้งไงนะครับเราพูดถึงแอปใหญ่ๆก่อนนะอันนี้เราไม่พูดถึงเซเว่นไอ้ Lotus ไอ้ Big C หรือว่า Centan หรืออะไรต่างๆอ่ะที่เป็นแอปช้อปปิ้งของพวกมีชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับโอเคเรามาพาร์ทของจะใกล้ตัวใกล้ๆมันดีแดงใกล้ๆเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดไหนของจักรวาลมาเวลจักรวาลของแอปช้อปปิ้งนะครับดังนั้นเราอยู่ในพาร์ทของแอปช้อปปิ้งที่สร้างรายได้ได้เราจะเอาเจ้าใหญ่ๆก่อนเนาะจริงๆไม่มีเจ้าเล็กเจ้าน้อยเยอะแยะมากมายนะครับแต่เจ้าใหญ่ๆที่เราเห็นได้ชัดคือตัว M มาก่อนโควิดเป็นของตัว M อันนี้เป็นของหลานเจ้าสัว CP นะครับมาเมื่อประมาณก่อนโควิดอะประมาณ4ปีใช่ไหมตอนนี้มีคนโหลดแต่มีสมาชิกนะครับ1ล้านคนแล้วเข้าจ่ายแบบธุรกิจเครือข่ายแบบชัดๆตรงๆเลยมีคะแนนตัดขวาซ้ายอะไรประมาณแบบนี้นะครับนะยุ่งยากกับมันดีแดงแน่นอนขอบรับสักหน่อยแต่ไม่เอ่ยชื่อเขาเนาะเดี๋ยวว่าไปบรับเขาเป็นตัวเอ็มแล้วกันนะครับใครอยู่ในวงการก็รู้เอาต่อมาตามมาเป็นเพื่อนกันด้วยจะขอเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือตัวเอสตามมาประมาณ2ปีละก็พี่ไปเท่าไหร่พี่ไปล้านหนึ่งน้องตามมาเท่าไหร่ครับประมาณ 500,000 การโหลดมีสมาชิกอยู่ประมาณ 500,000ตัวที่3ตัวดีตามมานะครับก็ประมาณ2ปี
แต่น้องคนนี้ไม่ธรรมดาน้องคนนี้มันกระโดดข้ามรุ่นพี่ไปหมดเลยตัวทั้งตัว M ทั้งตัว S มีการโหลดอยู่ประมาณตอนนี้ประมาณ2.2 ล้านนั้นมันตามมาที่หลังมันก็กระโดดข้ามรุ่นพี่ไป2.2 ล้านนะอันนี้ผมจะให้เห็นนะครับจะให้เห็นว่าการเจริญเติบโตมันเป็นแบบไหนดังนั้นการเจริญเติบโตมันมีอยู่2จุดก็คือ1มันจะค่อยๆตามกันไปอย่างเช่นแอปช้อปปิ้งที่ไม่สร้างรายได้ก็ Lazada ตามไปช้อปปี้ตามไปมันตามของมันมันตามโดยธรรมชาติของมันบางคนบอกในมือถือของผมนี่ยังไม่มีแอปช้อปปี้ทั้ง Lazada เลยหรือมี Lazada ไม่มีช้อปปี้มีช้อปปี้ไม่มีแม้คุณไม่ได้ใช้มันก็โตได้แม้คนบอกช้อปปี้บางคนแบบไม่รู้จักช้อปปี้ Lazada เลยมีมั้ยเนี่ยเอาถ้าเกิดมีคนนั้นไม่รู้จักแต่มันก็โตได้เราจะไม่พูดถึงแอป7แอป Lotus บางคนบอกก็เคยเห็นมีแต่ไม่เคยโหลดแต่มันก็โตหลายแสนแล้วเหมือนกันเข้าใจมั้ยครับดังนั้นแอปช้อปปิ้งที่สร้างรายได้3บริษัทอย่างที่บอกตัว M ตัว S แล้วก็ตัว D ที่หลังถึงมันกระโดดก้าวกลายเป็นนำหน้าพี่มันอีกเนี่ยครับบางคนบอกไม่รู้จักเลยคือ M คืออะไรวะ S คืออะไรหรือว่าตัว D คืออะไรบางคนบอกก็ได้ยินเหมือนกันนะก็ได้ยินเหมือนกันนะเห็นไหมครับแม้เราไม่รู้จักมันแม้บางคนก็แค่เคยได้ยินแต่ไม่เคยไปร่วมธุรกิจกับเขาไม่เคยไปศึกษาความรู้กับเขาเลยไม่ไปร่วมไปแชร์ลิงก์ไม่ร่วมแนะนำให้คนโหลดหรือไม่เคยไปใช้แอปนี้เลยแต่แอปนั้นมันก็โตเพราะแม้คุณไม่เก็ตคนอื่นเขาก็เก็ตแล้วมันก็โตแล้วมันก็โตตามกันไปแล้วก็ที่พีคสุดมันสามารถกระโดดข้ามหัวรุ่นพี่มันก็เป็นไปได้แล้วทำไมเรามาดูที่มณีแดงมณีแดงมาสามารถเจริญเติบโตตามรุ่นพี่ได้ไหมได้เอ้าแล้วโค้ดเด็บเฮ้ยแล้วอยากให้มันกระโดดข้ามรุ่นพี่ไปอ่ะรุ่นพี่ตอนนี้มันไป2ล้านละรุ่นพี่ที่คนที่3อ่ะนะพี่น้อง3คนใช่ไหมดังๆเนี่ยพี่น้องที่3อ่ะแซงคนที่1ไปแล้วเฮ้ยเราจะแซงคนที่3เราไปอยู่เป็นอันดับ1ได้ป่ะเฮ้ยมันก็เป็นไปได้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูโอเคในที่จริงมันมีหลายมุมมากนะครับที่สามารถกระโดดข้ามไปได้หนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับการเริ่มต้นธุรกิจที่โอ้ถูกเลยกว่า3เจ้านั้นอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ละเจ้าก็1,000 2,000 สูงสุดก็ 5,000-6,000 ขึ้นไปแต่มันดีแดงเริ่มจาก190บาทบวกค่าส่ง240คือมันเริ่มง่ายแล้วก็แบบใจกว้างมากแล้วก็ขอตบมือกด8989หรือก็9ให้กับผู้คิดค้นระบบนี้คือเจ้าของบริษัทนะครับผู้บริหารทั้งหมดเลยคือแบบเป็นใจกว้างมากอ่ะคนแค่กรอกสมัครแบบฟรีๆคุณยังไม่ได้อัปเกรดซื้อสบู่สก๊อตคุณมีลิงก์แล้วอ่ะที่ไหนเขาให้คุณไม่มีหรอกแอปพลิเคชันผมศึกษามาแล้วแอปคุณจะต้องอะไรครับอย่างน้อยก็ต้องซื้อสินค้าสักชิ้นนึงอ่ะแม้ยังเป็นนักธุรกิจไม่ได้ถ้าเป็นนักธุรกิจต้องซื้อ2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น 2-3,000 ขึ้นไปหรือว่าซื้อชิ้นหนึ่งก็ยังไม่เป็นธุรกิจซื้อเอาไปใช้ทดลองใช้ก่อนก็ยังไม่ได้เป็นธุรกิจก็ยังไม่มีลิงก์ยังไม่ต้องพูดถึงแค่กรอกเฉยๆจะมีลิงก์โน ไม่มีทางแต่ M&D Global ก็ใจกว้างเลยนะครับก็คือแค่คุณกรอกฟรีเนี่ยคุณมีลิงก์เลยทันทีโอเคไหมแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่แบบใช้งานแม้จะตอนนี้ยังไม่ได้สามารถโหลดใน Google Play โหลดใน App Store Play Store แต่ผู้บริหารบอกแล้วว่าเราจะไปถึงในจุดนั้นแต่คุณก็ได้เครื่องมือการใช้งานซึ่งถ้าคุณพัฒนาเองอ่ะคุณต้องใช้เงินกี่สิบล้านถ้ามันเกิดมันพัฒนาไปสู่ในจุดของแอปพลิเคชัน30ล้านนะครับกว่าจะผ่านด่านต่างๆคุณจะใช้การใช้เงินในการลงทุนจ้างโปรแกรมเมอร์จ้างคนระบบมาดูแลถึงขั้นเป็นมาตรฐานระดับโลกให้โหลดในแอปพลิเคชัน Google Play App Store Play Store ได้เนี่ยประมาณ30ล้านนะครับแต่ว่าคุณสมัครเท่าไหร่190บาทผมก็ส่ง150อีก50บาท240คุณมีแอปพลิเคชันที่ใช้มูลค่าเป็น10ล้านอยู่ในมืออันนี้ก็คือจริงมันมีข้อดีเยอะเลยนะแต่เวลาจำกัดเอาประมาณนี้ก่อนเนาะดังนั้นที่ผมจะชี้ตรงนี้ก็คือนะครับอย่างที่บอก
ธรรมชาติของการเจริญเติบโตของแอปแม้คุณไม่รู้จักแม้คุณจะรู้จักแต่คุณไม่ร่วมธุรกิจและคุณยืนมองดูของเขาด้วยความหมิ่นประมาทก็ตามแต่เขาก็โตได้อย่างที่เห็นแอปช้อปปิ้งที่ไม่มีรายได้หรือแอปช้อปปิ้งที่มีรายได้เขาก็โตตามสเต็ปของเขาหรือบางอันเนี่ยสามารถจะโตข้ามปีแล้วเราอ่ะแม่งเริ่มง่ายกว่าเขาอีกเขาอะเริ่มยากแล้วก็เขาไม่ใจกว้างเหมือนเราแต่เราเนี่ยทั้งเป็นต้นสายทั้งเริ่มง่ายทำไมจะเป็นไปไม่ได้ที่นอกจากมันเจริญเติบโตตามรูปที่ธรรมชาติตามธรรมชาติแล้วมันสามารถจะกระโดดข้ามแบบกบกระโดดตึงไปอยู่ด้านหน้าเขามันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เพราะหลายๆอย่างในเรามีความพร้อมเรามีความสดมีความใหม่ตลาดเราแบบvery very blue ocean เลยมันจะกว้างมากอ่ะเอาแบบเราตามหลังสุดที่เขา 500,000 เนี่ยตัว S มัน 500,000 เนี่ยเราแค่หลักพันถามคิดดูมันผ่านไปปีนึงเอาแบบเอาตามคนที่นำหน้าเราแค่เนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงกระโดดข้ามนะเอานำหน้าเนี่ยเขา 500,000 เราขอสักแสนนึงเอา worst case scenario เลยแบบย่ำแย่เอาสักแสนนึงอ่ะตอนนี้เป็นหลักพันน่ะแล้วก็ในเอาถึงบ้านสิ้นปีนี้ได้แสนเอาแบบต่ำๆสุดแสนหนึ่งน่ะแล้วก็เริ่มจากเราไปแนะนำแค่คนสองคนแล้วคนสองคนไม่ไปรับแนะนำคนสัก10คนไอ้10คนมันทำงานสัก3คนไอ้3คนมันจะขยายแบบเป็นเค้าเรียกว่าพลังทวีคูณมันฟูบกระจายไปออกข้างออกล่างออกลึกไปแบบนี้ครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับรายได้จะเข้าหลายคุณมหาศาลเลยแค่คุณขยับเข้าไปร่วมธุรกิจแล้วก็ทำงานมันอย่างจริงจังแล้วถ้าเกิดมันอย่างนี้ครับถ้าเกิดมันกระโดดดึงสามดึงกระโดดข้ามรุ่นพี่มันสามรุ่นพี่มันแล้วมันไปยืนอยู่ด้านหน้าสิ้นปีนี้มีคนโหลดมาดีแดง MND Global เนี่ย5ล้านมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้พูดแล้วขนลุกเลยก็อย่างแบบครูเอกพูดหรือครูเอกนี่เจาะแผนละเอียดมากเลยผมนะเบาแรงมากเลยผมก็นั่งอธิบายผมไม่มีคนไม่ชอบละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าโอ้โหเอาแผนของคุณเอกมานะจบเลยลูกทีมครับฟังนี่เลยจบเลยครึ่งชั่วโมงเคลียร์เลยละเอียดยิบเลยนะครับดังนั้นนะครับสรุปตรงนี้นะครับแม้นะครับแอปพลิเคชันมดีแดง global หรือ MND global แม้คุณไม่รู้จักมันหรือแม้คุณแค่ได้ยินมันคุณไม่ร่วมธุรกิจมันเขาก็โตได้แน่นอนอย่างน้อยคือเขาก็โตตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วหรือไม่เขาอาจจะโตแบบก้าวกระโดดนำรุ่นพี่เป็นแบบ5ล้าน10ล้านก็เป็นไปได้แม้คุณไม่ร่วมธุรกิจแม้คุณไม่รู้จักมันก็ตามจะดีกว่าไหมครับถ้าเราได้ยินแบบนี้แล้วเรารีบกระโดดเข้าร่วมแล้วทำงานมันอย่างจริงจังโดยคู่ไปกับอัพไลน์ของคุณคู่ไปกับทีมงานของคุณคู่ไปกับระบบของบริษัทไม่ว่าเรื่องการประชุมระบบบริษัทอะไรก็ตามนะครับบริษัทก็จะมีการซัพพอร์ตแล้วก็ผมขอชมนะครับแอดมินของบริษัทนี้ใน LINE แอดนะครับน่ารักมากนะครับผมทำมาหลายบริษัทผมบอกแล้วผมดูแลการตลาดการตลาดสินค้ามันจะวิ่งเข้าหาผมโดยตัวมาให้มาทำเทเดสมาทำเฮ้ยอันเนี้ยน่ารักจริงๆก็คือขอชมเลยฝากนะฝากผู้บริหารไปชมแอดมินให้หน่อยนะครับว่าแอดมินของ LINE แอดของมณีดังโกลบอลน่ารักมากนะครับไอ้มินฮาร์ดให้เลยนะครับดังนั้นนะครับแม้มณีแดงแม้ไม่มีคุณเขาโตได้แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณโตไปกับมณีแดง MND Global แล้วก็รายได้จะไหลเข้าหาคุณอย่างมหาศาลครับขอบเจ้าอวยพรครับอามีนครับขอบคุณมากครับค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับบันดีแดงโกลบอลของเรานะคะที่โค้ชเดฟบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่วมทำธุรกิจกับบันดีแดงแต่เขาก็ต้องโตไปแบบธรรมชาติจะดีกว่าไหมถ้าเราเห็นโอกาสแล้วรีบกระโดดเข้าร่วมธุรกิจกับบันดีแดงแพลตฟอร์มแล้วเราเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันรายได้มหาศาลแน่นอนขอบคุณโค้ชเดฟมากๆนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะขอหัวใจรัวๆ8989มารัวๆเลยค่ะให้กับโค้ชเดฟของเราค่ะค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้สิ่งที่ทุกคนนะคะต้องการก็คือความสำเร็จนะและมณีแดงแพลตฟอร์มของเราเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านได้
ไปสู่ความสำเร็จแบบง่ายๆเพียงแค่ลงทุนแค่190บาทเท่านั้นก็เป็นเจ้าของระบบสร้างรายได้เป็นเจ้าของเครื่องมือผลิตเงินรายได้มหาศาลได้เลยทีเดียวนะคะก็ช่วงท้ายนะคะเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นที่ทุกคนนะคะรอคอยนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ช่วงท้ายรายการนะคะเราจะได้พบกับผู้บริหารของเราที่จะมาตอกย้ำสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความมั่นใจกับนักธุรกิจมณีแดงนะท่านดีกรีของท่านก็ไม่ธรรมดานะคะท่านจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาพัฒนาธุรกิจวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศนะประวัติการทำงานของท่านฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกบริษัทเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ปจำกัดหัวหน้าแผนกฟรีดรถและแผนกพัฒนาธุรกิจดูแลลูกค้าแล้วก็ส่งสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าแมคโครบิ๊กซีนะสินค้าพรีเมียมของปตท.และบางจากและยังเป็นรองประธานบริษัทยูไนพลัสนะคะวันนี้ท่านจะมาตอกย้ำให้ความมั่นใจกับนักธุรกิจมณีแดงนะคะขอเชิญทุกท่านกดหัวใจรัวๆ8989เข้ามาต้อนรับท่านประธานอภิชาติชิมเนียมค่ะครับผมครับขอบคุณพิธีกรนะครับผมก็ขอสวัสดีผู้บริหารมณีแดง Global นะครับรวมถึงนักธุรกิจมณีแดง Global ทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังกำลังตัดสินใจที่จะลงทุนกับเรานะครับก็ขอสวัสดีไปยังทุกคนด้วยนะครับผมอภิชาติชิมเนียมครับหรือเรียกว่า1ก็ได้นะครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกปลื้มใจมากครับวันนี้ท้ายคุณเดฟได้ให้คำชมแอดมินนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำไปบอกกับน้องแอดมินนะครับก็แอดมินเรามีหลายคนครับมีหลายท่านนะครับพยายามที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะครับผมก็วันนี้ครับสั้นๆผมก็มีเรื่องที่อยากจะมาบอกมาชี้แจงนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ครับเราเคยพูดถึงเรื่องของทั้งระบบของเราแล้วทั้งเรื่องของสินค้าของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับเรื่องของขนส่งครับผมก็อยากจะมาให้ความเชื่อมั่นกับทุกคนนะครับของเราเนี่ยครับใช้ขนส่งระดับมาตรฐานนะครับก็คือ Kerry Express นะครับในการส่งให้กับสินค้าให้กับทุกคนนะครับในแต่ละวันนะครับเราจะมีการส่งสินค้านะครับตั้งแต่ 9:00 นนะครับพนักงานผมเข้างาน 9:00 นนะเริ่มแพ็คเลยตั้งแต่ 9:00 นคัทออฟหรือตัดรอบส่งนะครับก็คือตอนบ่าย 2:00 นั่นหมายความว่าหลังบ่าย 2:00 นนะครับจะเป็นออเดอร์ของวันถัดไปนะครับใครที่สั่งตั้งแต่เช้าก่อนบ่าย 2:00 นนะครับก็จะได้ส่งภายในวันนั้นเลยนะส่งภายในวันนั้นแต่ถ้าเกิดบางช่วงที่แบบพนักงานเคอรี่ยังไม่เข้ามานะครับพนักงานผมก็จะแพ็คเรื่อยๆทยอยส่งคือจะส่งให้ได้วันต่อวันนะครับช่วงหลังๆมาเนี้ยถ้าเกิดเขาเข้าเลทสมมติขนส่งเข้ามารับตอนจริงเรามีคิวตอนบ่าย2เข้ามารับบ่าย3อ่ะก็จะได้อีกหน่อยนึงนะครับเข้าไปนะครับถ้าเกิดใครอยากได้สินค้าเร็วแนะนํานะครับว่าให้สั่งช่วงก่อนบ่าย2นะครับก็จะได้รับสินค้านะครับสําหรับกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับก็จะใช้เวลา 1-2 วันทําการนะครับกรณีที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบาดหรือน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะครับก็ 1-2 วันถึงแน่นอนนะครับสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงหรือก่อนบ่าย2เนี่ยอีกวันนึงถึงนะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่จริงๆนะครับที่ทราบมาอย่างเร็วสุดก็ประมาณ2วันนะครับ2วันโดยประมาณถึงนะครับผมก็คือเรานะครับพยายามส่งให้เร็วที่สุดนะครับคือนอกจากระบบที่ได้เงินเร็วนะครับสินค้าที่ดีระบบหลังบ้านนะครับผมพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหมีส่งกันมาเยอะมากเลยนะครับก็พยายามส่งบอกให้น้องให้ช่วยส่งไปให้ทันนะแพ็คคนนึงไม่พอ2คนช่วยกันแพ็ค3คนช่วยกันแพ็คนะครับตั้งหลายคนเราช่วยกันแพ็คนะครับส่วนแอดมินก็ช่วยตอบหลังบ้านนะครับส่วนสําหรับวันนี้ก็มีฟีดแบคนะครับมีแนะนําขึ้นมาว่าอยากจะทําเค้าเรียกว่าไงนะส่งไปยังต่างประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆนะครับก็อย่างเพื่อนบ้านนะครับเรามีบริการส่งให้นะครับก็โดยปกติแล้วนะครับเราส่งในประเทศเราจะชาร์จ50บาทนะครับถ้าอย่างในเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยก็จะชาร์จตามจริงนะครับก็สําหรับเคสไหนที่อยากจะให้ส่งให้นะครับแจ้งมานะครับว่าเดี๋ยวสมมติอยากจะส่งไปพนมเปญอย่างเงี้ยนะครับหรือจะส่งไปลาวนะครับหรือจะส่งไปฮ่องกงหรือจะส่งไปจีนอเมริกา
จ้งมาได้นะครับแจ้งมาหลังไมค์เราจะไม่ได้ชาร์จค่าส่ง50 บาทในประเทศนะครับแต่เราจะคิดค่าส่งตามจริงนะครับเราบอกได้เลยอยากจะใช้ขนส่งอะไรอย่างไปรษณีย์เนี่ยค่าส่งก็จะค่อนข้างแพงหน่อยถ้าส่งไปต่างประเทศนะครับเราคิดเป็นกิโลนะครับหรือถ้าเกิดใช้ขนส่งเอกชนที่แบบวิ่งส่งก็มีนะครับที่มันไม่แพงมากนะครับผมก็ได้ใช้อยู่แถวๆสุขุมวิทนะครับถ้าเกิดท่านไหนต้องการให้ส่งนะครับหรือจะรวมออเดอร์มาก็ได้แล้วส่งไปครั้งเดียวนะครับก็อย่างที่บอกครับมณีแดง Global นะครับมันเป็นบริษัทที่ระดับโลก Global นะครับสามารถไปทำได้ทุกที่เพียงแค่ท่านนะครับมีอินเทอร์เน็ตตอนนี้เราเข้าสู่ของยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่การใช้โทรศัพท์ใช้สื่อทุกอย่างนะครับในการสื่อสารกันทั้งหมดแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่นะครับทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หมดเลยช่วงนี้นะครับโทรศัพท์ปุ่มกดเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะครับไม่ว่าใครนะครับก็สามารถทำได้นะมีรายได้กับเราได้ส่วนไม่ต้องห่วงในเรื่องของหลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยผมให้ความสำคัญมากในเรื่องของการตอบลูกค้านะครับการส่งสินค้าต้องให้ได้ไวนะครับเงินก็ต้องให้ได้ไววันนี้ก็ต้องมีอาจจะมีผิดมีช้ามีอะไรไปบ้างครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าแอดมินแจ้งมาหลังบ้านว่าฝ่ายบัญชีมีถอนมาเยอะนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะช้าไม่ทัน10 นาทีหรืออะไรเงี้ยครับผมพยายามจะปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับบางหรือบางทีก็อาจจะเข้าช่วงเวลาที่แอดมินกำลังดูพอดีก็จะได้ในทันทีนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาฟังนะครับก็อยากจะถ้ามีท่านใดสงสัยหรือเรื่องของส่งสินค้านะครับไปยังพื้นที่อื่นพื้นที่ห่างไกลหรือสินค้ายังไม่ได้รับนะครับสามารถแจ้งทักมาที่ LINE แอดมินได้เลยนะครับมีแอดมินตอบอยู่ตลอดนะครับก็มีฟีดแบ็กเหมือนกันครับวัน2วันวันนี้นะครับว่าสินค้าอย่างอะไรเงี้ยครับแจ้งมาได้นะครับมีแอดมินจะขอเลขพัสดุแจ้งมาได้เลยนะครับมันมีฟังก์ชันอยู่แล้วว่าขอพัสดุของคนนี้นะครับหลังบ่าย2นะครับจะทราบเลขพัสดุกรณีที่สั่งช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงเนี่ยครับหลังบ่าย2จะทราบทันทีเลยว่าเราแพ็คอยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ก็ขอคืนไมค์ให้กับ MC ครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณท่านประธานอภิชาติฉิมเนียมนะคะที่มาให้ความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นกับนักธุรกิจมณีแดงของเราในค่ำคืนนี้นะคะท่านบอกแล้วนะคะว่าจะพัฒนานะคะทุกระบบนะคะให้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นให้ทันเหตุการณ์นะคะทันใจกับนักธุรกิจมณีแดงในทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตอบนะคะในของแอดมินนะแอดมินของเราอย่างที่บอกนะคะคนเดฟบอกว่าแอดมินของเราน่ารักมากๆนะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะในมันดีแดงโกลบอลนะคะของเราเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีแต่คนที่น่ารักนะคะสมาชิกนักธุรกิจมันดีแดงเราก็น่ารักมากๆท่านประธานท่านรองประธาน CEO ทั้ง3ท่านนะคะทั้งหมดในมณีแดงโกลบอลเนี่ยน่ารักมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานของเรานะคะที่มาให้ความมั่นใจกับพวกเราในค่ำคืนนี้ขอหัวใจรัวๆกด8989เข้ามารัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณท่านประธานอภิชาติชิมเนียมของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับช่วงท้ายนี้นะคะก็อยากจะแจ้งโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นร้อนแรงนะคะร้อนแรงกว่าอากาศที่ร้อนในเดือนเมษายนนี้นะคะโปรโมชั่นรับลมร้อนนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นที่แนะนำนะคะแนะนำ MD3 นะรับค่าในหน้าไปเลยค่ะ 1,200 บาทและรับเพิ่มไปอีก300บาทจากมณีแดงโกลบอลค่ะก็ขอทุกท่านกดหัวใจรัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณคณะบริหารมณีแดงโกลบอลนะคะที่จัดโปรนี้ให้กับนักธุรกิจมณีแดงเพื่อที่จะให้นักธุรกิจของเราได้มีค่าในหน้านะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะเป็นการเพิ่มพลังให้กับนักธุรกิจที่เขาเรียกว่าเป็นนักขยายนักแนะนำนะคะเป็นเขาเรียกเหมือนนักขายมือทองก็ว่าได้เป็นรางวัลให้กับนักธุรกิจ
ทุกท่านที่สามารถแนะนำตำแหน่ง MD 3ภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะรับไปกันเต็มๆเลยนะคะจากเดิม 1,200 บาทเป็น 1,500 บาทโอ้โหแจกกันแบบจุกๆเต็มๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนเมษายนนะคะตอนรับเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับธุรกิจมณีแดงของเรานะคะรับเงินแสนเงินล้านกันทุกท่านเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตปิดห้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะส่งความสุขไปยังทุกท่านนะคะนักธุรกิจมณีแดงของเราทุกคนเลยค่ะแล้วขออนุญาตปิดห้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ